วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Talking Thailand นะครับวันนี้พบกับอาจารย์เฟวันรักพี่แขกคำประการและผมวีระนันท์กันหานะครับติดตาม Talking Thailand หลายช่องทางเลยครับทั้งทีวีดาวเทียมรวมถึง Facebook YouTube ด้วยนะครับพิมพ์ Voice TV เจอแน่นอนฮะคุณจิ๊บไปจัดอะไรรายการอะไรมาคะเมื่อสักครู่วันนี้ถือว่ากระหน่ำพอสมควรตั้งแต่เวกอัพเมื่อเช้าพี่แขกครับโอ้โหทำงานหนักมากคุณจิ๊บคือว่ารัฐบาลใหม่อีกนะเนี่ยมีรายการสด5รายการวันนี้ผมจัดคนเดียวอยู่3รายการครับพี่แขกครับช่วยปราณีกันหน่อยฮะของช่อง Voice ไม่เราก็เรียกว่าช่วยกันในช่วงเวลาแบบนี้ใช่ครับเพราะว่าผังใหม่อะค่ะคุณผู้ชมจะเริ่มเต็ม 100% ในเดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นในเดือนกันยายนนี้นะคะจะเป็นช่วงของการเตรียมรายการใหม่เพราะว่ารายการใหม่เนี่ยต้องมีการเตรียมทั้งเขาเรียกว่าฉากใหม่โปรดิวเซอร์ใหม่ป้ายการอะไรต่อมีอะไรเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันจะค่อยๆทยอยเป็นรายการใหม่ๆออกมาทีละ1รายการ2รายการเนื่องจากว่าเราอะใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เท่าเดิมแต่เราอะจะมีรายการใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 4-5 รายการแล้วทั้งหมดเนี่ยเราใช้สตูดิโอที่เดียวกันหมดนะคะต้องมีการแบบว่าหลอกตาหลบมุมกันนิดนึงนั้นก็อยู่มุมนั้นอีกรายการนึงก็อยู่มุมนี้อีกรายการนึงอยู่มุมนู้นหมุนกล้องไปเรื่อยๆแต่ว่ารายการใหม่ๆอ่ะสนุกแน่นอนจะประกาศทีนี้ในระหว่างเนี้ยคุณจิ๊บก็เวียนๆกันรับบทนายแบกช่องไปก่อนแบกหลายรายการนะฮะไม่เป็นไรช่วยอ่านข่าวคุณจิ๊บนี่อยากได้กำลังใจช่วยอ่านข่าวอยากได้กำลังใจช่วยซื้อสินค้า Voice Plaza หน่อยสินค้า Voice Plaza ตอนนี้เท่านั้นที่จะน็อก everything เหรอใช่ครับช่วยกันนะสินค้า Voice Plaza มีให้เลือกหลากหลายเลยนะครับทั้งของกินของใช้แล้วก็มีโปรโมชั่นในเดือนกันยายนนี้ด้วยอัปเดตกันหน่อยมีอะไรบ้างนะครับคร่าวๆแล้วกันอย่างเซต Daily Dose นะครับก็เป็นกระบอกน้ำ1แล้วก็ Thai Wake Bag 1ใช่ลืมกันหรือยังกระเป๋า Thai Wake ไม่ค่อยได้เอามาโชว์นะกระเป๋า Thai Wake เนี่ยพี่แขกใช้แบบใช้จนแบบใช้เวลาเดินทางเวลาเดินทางขึ้นเครื่องอ่ะแบกใช่แบกได้เยอะมากแบกได้เยอะมากเอาวางบนกระเป๋าลากอีกทีอ่ะใช่คือปกติขึ้นเครื่องคุณผู้ชมเขาจะให้มีกระเป๋าลาก1อันเล็กใช่ไหมพี่แขกแล้วก็มีกระเป๋าถือ carry on 1อันแต่เรากระเป๋าถือเราต้องไทเวกของ Voice เท่านั้นเพราะว่ามันใส่ของได้เท่ากับกระเป๋าลากใบหนึ่งใช่อันนั้นไปดูได้ที่ voicetv.shop นะครับแต่ว่าดูโปรโมชั่นสำหรับรายการ Talking Thailand อ้าวมีโปรโมชั่นพี่แขกดูหน้าจอคุณชมดูหน้าจอตอนนี้เซต Talking Thailand มีอะไรบ้างกระเป๋าสีแดง Your Voice Matter 1นะครับน้ำพริกตาแดงแม่เจ้า Voice 1ทูน่าหยอง1หมูแผ่นตาสว่าง3พระรถกันได้นะครับ699บาทเดี๋ยวอุ้ยถูกมากเดี๋ยวนะอันนี้แบบเพราะว่าน้ำพริกตาแดงก็200กว่าบาทแล้วกระเป๋าก็200กว่าบาทแล้วใช่ค่ะหมูแผ่นปกติของขายดีหนึ่งในสินค้าขายดีเราก็ราคาแพงกว่านี้เนาะครับคือถูกมาก699ราคาเต็มมันอ่ะ885บาทพี่แขกอาจารย์เฟย์เหลือ699บาทเท่านั้นแล้วเกิน500ส่งฟรีด้วยครับเพราะฉะนั้นเซตนี้ส่งฟรีนะคะรับไปเลยหมูแผ่นตาสว่าง3เอารถอะไรก็ได้ถ้าชอบออริจินอลอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะคราบไป3รถก็ได้นะคะแล้วก็เนี่ยน้ำพริกตาแดงซึ่งคลุกข้าวไข่เจียวฟูฟูคือเดี๋ยวจะทำคลิปไข่เจียวยั่วๆดีกว่าโอ้แล้วก็ให้พี่แขกทำคลิปไข่เจียวฟูฟูไข่ฟูฟูทูน่านะคะของบางแบกแล้วก็คือนี่เป็นเซตของเราเลยนะเซตท็อกกิ้งไทยแลนด์กระเป๋าใบนี้เฟย์เคยใช้หรือยังยังไม่เคยใช้ที่เอาไปฟิตเนสประจำเลยเพราะว่ามันเบาแล้วก็ใส่ผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวสบู่แชมพูเสื้อผ้าเปลี่ยนไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยใส่ได้ครบหมดเวลาไปตลาดดีนะครับเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นมากสะพายกระเป๋าสีแดงเห็นตั้งแต่หัวยันท้ายตลาดนะฮะใส่ได้เต็มที่เซตนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง699บาทสินค้าตามนี้เลยนะครับแล้วก็ยังมีมันหวาน3ถุง198บาทป๊อปคอร์นซื้อคู่300บาทนะครับเสื้อ Your Voice Matter 390บาทโกโก้20บาทอ่ะขออภัย200บาทตกใจงงโกโก้20โกโก้200บาทชา250บาทนะครับแล้วก็มีน้ำปลาร้า3ขวด100สเปรย์แอลกอฮอล์99บาทน้ำพริกขางกุ้งซ้ำลืมซื้อ5แถม1 495บาทผมอาจจะพูดเร็วแต่ว่าใครช้อปปิ้งออนไลน์อยู่แล้วเข้าไปดูได้ที่ voicetv.shop หรือว่าโทรศัพท์มา02-114-8114กันนะครับเอาล่ะวันนี้มีหลายเรื่องทั้งเรื่องของ
การเริ่มต้นที่จะทำงานของรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินนะครับแม้ว่าจะยังไม่ได้เข้าทำเนียบรัฐบาลอย่างเป็นทางการแต่ว่าก็มีการประชุมหารือการรวมถึงยังไปพบปะกับคนหลากหลายวงการด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือวงการกีฬาครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็คือคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลเนี่ยนะครับให้การต้อนรับคุณพิมลศรีวิกรนายกสมาคมเทควันโดและคณะนะครับแล้วก็ทางที่ปรึกษาที่ฝากนายกรัฐมนตรีเนี่ยเข้ามาเรื่องของการพัฒนาทางด้านกีฬาให้เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ก่อนที่จะมีการมอบเสื้อทีมชาติของเทควันโดนะครับด้านคุณเศรษฐาเนี่ยขอบคุณกับการคาดหวังกับครั้งยิ่งใหญ่นี้แล้วก็พยายามที่จะแยกกีฬาออกจากปัญหาการเมืองเศรษฐกิจคือถ้ากีฬาไทยดีตื่นเช้าขึ้นมาก็จะมีรอยยิ้มสื่อต่างๆก็ให้พื้นที่กีฬาเยอะมากบางฉบับเนี่ยให้เต็มหนึ่งหน้ากระดาษเต็มเลยแล้วก็แนะนำนะคะคุณเศรษฐาก็แนะนำนะคุณสุดาวันว่าแม้ว่าจะตัวเล็กแต่ใจใหญ่เข้าใจวงการกีฬารวมถึงผู้บริหารของวงการกีฬาอย่างเข้าใจท่านเหล่านี้อย่างถ่องแท้ยืนยันว่าด้านกีฬาเนี่ยมีทางออกทางแก้หลังถวายสัตย์ปฏิญาณตนและแถลงนโยบายแล้วการประชุมครม.นัดแรกจะผลักดันนโยบายที่รวบรวมข้อมูลมาได้จะดำเนินการทันทีสำหรับ 3-4 โครงการที่พรรคเพื่อไทยแถลงแล้วทำได้ร้อยวันคุณเศรษฐายืนยันว่ามั่นใจหลายนโยบายทำได้ทันทีภายในร้อยวันแต่ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หมดทุกนโยบายหรือไม่นะคะวันแรกเนี่ยก็จะทำเลยการอย่างเช่นการช่วยหลีกลากหญ้าเงินค้างจ่ายกองทุนกีฬาการเงินเป็นเรื่องที่สำคัญแม้ว่าเอเชียนเกมเนี่ยจะเริ่มแล้วที่ยังค้างจ่ายกันอยู่ในอีกเดือนข้างหน้าก็รับฟังจากหลายสมาคมซึ่งเป็นปัญหาใหญ่และกำลังจะเขียนแผนดำเนินการให้ได้เร็วที่สุดส่วนโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจก็ทำได้เลยเพราะเป็นนโยบายของเพื่อไทยอยู่แล้วนะส่วนกรณีสมาคมกีฬาหลายสมาคมฟ้องร้องการกีฬาแห่งประเทศไทยนั้นคุณเศรษฐาระบุว่ากำลังอยู่ในช่วงรับฟังปัญหาและข้อมูลและคิดหาทางแก้ไขซึ่งขอให้มีประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนส่วนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่จะถึงนี้จะไปดูหรือเปล่าคุณเศรษฐาบอกว่ายังไม่ทราบเนื่องจากต้องไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติซึ่งเป็นการประชุมประจำปีคาบเกี่ยวกับเอเชียนเกมรวมถึงตอนนี้เนี่ยแผนการลงพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานยังไม่แน่ใจว่าสัปดาห์นี้หรือเปล่านะคะหากเป็นไปได้เนี่ยจะไปชมกีฬา Kings Cup ที่เชียงใหม่เพราะชอบและจะไปให้กำลังใจนักกีฬาด้วยเช่นกันคืออย่างนี้คุณเศรษฐากับครม.ยังไม่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนแล้วดูเหมือนว่าคุณเศรษฐาเพิ่งเริ่มงานในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยนะคะประมาณ3วันถึง4วันเท่านั้นเองหลังจากโปรด9โปรด9ปุ๊บก็ไปภูเก็ตใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นน่ะเนื่องจากว่าคุณเศรษฐายังไม่ได้เข้าไปทำงานที่ทำเนียบยังไม่ได้มีห้องที่จะไปนั่งเพราะว่ายังไม่ได้โปรด9ยังไม่ได้อะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะคุณเศรษฐาก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งนายกอย่างเป็นทางการพร้อมครม.เนี่ยนะคะก็เลยเหมือนเข้ามาทำงานในฐานะนายกที่พรรคเพื่อไทยไปก่อนแล้วในเมื่อมาทำงานฐานะนายกในพรรคเพื่อไทยอาจารย์เฟย์มันก็เลยยังไม่ได้เป็นนายกเต็มที่นึกออกปะดังนั้นน่ะงานน่ะก็เลยอยู่ในลักษณะของการพบปะผู้คนหลากหลายวงการเราจะเห็นว่ามีตัวแทนจากธนาคารมีตัวแทนจากภาคธุรกิจหลายประเภทพบปะวินมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะพบปะผู้ที่พบปะธกส.ที่จะคุยเรื่องการพักหนี้ต่างๆแล้วพบปะคนของวงการกีฬาคือช่วงนี้พี่ไก่คิดมองว่ามันยังไม่ได้เป็นการเริ่มต้นทำงานนะคุณผู้ชมใจเย็นๆประชาชนคนไทยใจเย็นๆเหมือนช่วงนี้เป็นช่วงของการแนะนำตัวเองอะให้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนกีฬาภาคส่วนธุรกิจภาคส่วนราชการภาคส่วนของกลุ่มอาชีพต่างๆเหมือนแบบวันนี้มาแบบ nice to meet you อ่ะกันกับทุกคนเพราะว่านี่คือคุณเศรษฐาไม่เคยทำงานการเมืองมาก่อนใช่ไหมไม่เคยเป็นส.ส.มาก่อนไม่เคยอยู่ในพรรคการเมืองมาก่อนคือถือว่าหน้าใหม่มากมาเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เริ่มต้นคือเป็นแคนดิเดตครั้งแรกก็ได้เป็นนายกเลยดังนั้นมันจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณเศรษฐาจะต้องแนะนำตัวเองอ่ะกับทุกกลุ่มผลประโยชน์ทุกกลุ่มอาชีพทุกสาขาที่มันจะต้องมาทำงานร่วมกันซึ่งคุณเศรษฐาในฐานะนายกที่ต้องดูแลทุกเรื่องดังนั้นน่ะคือพี่ใหญ่รู้สึกว่าตอนนี้เรากำลังอ่านว่าเขาเริ่มทำงานแล้วแต่
แต่จริงๆแล้วอันนี้มันเหมือนซอฟต์โอเพนนิ่งอะค่ะมันเหมือนแนะนำตัวรู้จักกันทางกลุ่มต่างๆก็มาบอกว่าเออเราอยากเห็นอะไรทางคุณเศรษฐาก็บอกวิสัยทัศน์ตัวเองว่าเออวิสัยทัศน์หรือวิธีคิดของตัวเองอ่ะความปรารถนาหรือนโยบายของพรรคอ่ะจะเป็นดังต่อไปนี้1 2 3แต่ก็พร้อมกับแต่เฟยรู้สึกชอบคือชอบช่วงเวลานี้นะช่วงเวลา transition นี้เพราะว่ามันได้เห็นว่าแต่ละคนอ่ะเขาทุกคนก็จะมาด้วยความห่วงใยอ่ะปัญหาของวงการชั้นคืออะไรอยากให้แก้ว่ามันเป็นโอกาสดีเหมือนกันคือปกติเวลาเราอ่านข่าวในช่วงปีที่ผ่านมาเราก็จะมีข่าวนู้นขึ้นมาผุดครั้งนึงข่าวนี้ผุดครั้งนึงแต่ช่วงเวลาไม่กี่วันเนี้ยมันเหมือนเห็น agendaหรือปัญหาที่มันมารวมกันให้เห็นกองให้เห็นนะว่าประเทศไทยอ่ะตอนนี้สิ่งที่จะทำให้เราเดินหน้าไปข้างหน้าได้เนี่ยต้องปลดล็อกอะไรบ้างแล้วดูสิแล้วเรื่องปัญหาการจ่ายเงินช้าพี่แขกคุณจิ๊บมีทุกวงกาวงการมาเป็นคืออ่านวิชาการก็เจอเหมือนกันใช่ไหมเขาคือน้อยกว่าคนอื่นคืออาจารย์เฟย์บอกว่าอ่านข่าวมาตลอดสัปดาห์แล้วก็ดูว่าใครต่อใครที่มาหาคุณเศรษฐาจะมีหนึ่งคอมเพลนที่แชร์ร่วมกันก็คือคอมเพลนเรื่องการจ่ายเงินช้าคราวที่แล้วเรื่องไอ้ชาวไร่อ้อยไงที่เกษตรกรน่ะการตกเบิกการที่เงินชดเชยต่างๆได้ช้าเป็น 6-7 เดือนแต่ชอบอันนี้มากเพราะว่าอันนี้คือคุณที่คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามีประธานที่ปรึกษานโยบายด้านกีฬาคือคนในพรรคเนี่ยอาจจะรู้แต่ว่าประชาชนทั่วไปอาจจะไม่รู้ซึ่งอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราเปิดตัวเหมือนกันเนาะให้กับสาธารณชนคือคุณเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลส.ส.เลยเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าเนี่ยระบุว่านายกเนี่ยตั้งใจอยากให้บอลไทยไปบอลโลกคุณผู้ชมจึงได้เสนอโครงการบอลไทยไปบอลโลกไม่ใช่ความฝันสร้างเยาวชนเพื่อรองรับให้ทีมไทยเข้มแข็งแล้วก็สร้างลีกให้เข้มแข็งเป็นเรื่องที่ต้องทำต่อเนื่องซึ่งเนี่ยเฟย์คิดว่าเป็นวิสัยทัศน์เลยแต่อันนี้เราเคยมีอาจารย์เฟย์จำได้ไหมโครงการบอลไทยไปบอลโลกอ่ะจนมีหนังเรื่องหมากแข้งอ่ะจำได้จำหลายปีจนลืมไปแล้วพี่แก้วมาแล้วเนี่ยเรามีหนังเรื่องหมากแข้งใช่ไหมที่บอลไทยจะไปบอลโลกแล้วก็เนี่ยการพัฒนาต่างๆแล้วคือเราต้องกลับมาทบทวนตัวเองบ่อยๆค่ะคุณผู้ชมว่าเราอ่ะโดนแช่แข็งประเทศไป10ปีเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องมันไม่ใช่เรื่องใหม่เรื่องไปบอลโลกก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เพียงแต่ว่าเมื่อเราหักลบเอาเวลา10ปีที่เราโดนแช่แข็งอ่ะรัฐบาลคุณเศรษฐาแค่จะมาต่อยอดจากทุกสิ่งทุกอย่างจากปี57จากทุกสิ่งทุกอย่างที่ดำเนินเอาไว้ตอนปี48ซึ่งเหมือนเราลืมไปแล้วเพราะความทรงจำถูกลบเลือนแต่พออ่านแล้วเออพี่คิดแพ็คเนี่ยบอกเราเคยมีเออจริงเราเคยมีค่ะไม่ต้องตื่นเต้นเราเคยมีก็รู้สึกว่าลีกไทยก็พัฒนาแต่ว่ามันไม่ได้พัฒนาอย่างที่มันควรจะเป็นคือถ้าเราไม่ถูกแช่แข็งแล้วลีกไทยป่านนี้ไปบอลโลกนานแล้วอ่ะพี่แขกแต่ตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเออเราเริ่มสร้างฐานของบอลไทยสร้างฐานของเยาวชนหลังจากนี้เราก็อยากจะเห็นว่าถ้าประเทศไทยพัฒนาไปในทิศทางว่าเราจะมีรัฐบาลจากพลเรือนมาจากการเลือกตั้งอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งเราก็ปรารถนาจะให้เป็นอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะเห็นภายใน1 decade อ่ะ1ทศวรรษเราถูกแช่แข็ง1ทศวรรษแต่ภายในหวังว่าเราจะสามารถกลับมาได้ก่อน1ทศวรรษทีนี้วันนี้ก็มีประโยคเด็ดนะไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ห้ามพูดว่าทำไม่ได้ถ้าทำไม่ถ้ามันติดที่กฎหมายก็แก้กฎหมายถ้ามันติดที่คนก็เปลี่ยนคนวันนี้เป็นประโยคที่คนพูดถึงกันเยอะค่ะเพราะว่าคำพูดนี้เกิดขึ้นระหว่างที่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับก็ทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย16คนด้วยกันนะครับเป็นนัดทานอาหารร่วมกันถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้พบหน้ากันอย่างเป็นทางการและพูดคุยกันคุณเศรษฐาเน้นยื้อเรื่องของการทำงานร่วมกันกับคุณเศรษฐาเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่แพรบอกไว้มีช่วงนึงก็พูดถึงประเด็นนี้แต่ว่าถ้าลองย้อนกลับไปเนี่ยปรากฏว่าคุณเศรษฐาไปอ้างคำพูดของคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ครับในช่วงที่มีการเลือกนายกแล้วก็แต่งตั้งรัฐมนตรีเนี่ยคือคุณภูมิธรรมตอนนั้นบอกว่าเรามาด้วยต้นทุนที่สูงคุณเศรษฐาบอกว่าอยากเปลี่ยนเป็นว่าไม่ใช่ต้นทุนที่สูงนะแต่พรรคเพื่อไทยเทหมดหน้าตักยิ่งกว่าต้นทุนสูงอีกนะเทหมดหน้าตักเทหมดหน้าตักนะฮะก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยตระหนักดีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญทั้งเรื่องของการทำงานระยะเวลาและขีดจำกัดของงบประมาณคาดหวังจะได้งบประมาณต้นปีหน้าแม้ว่าจะได้ใช้งบอาจจะได้ใช้งบต้นปีหน้านะครับแล้วก็แม้ว่าจะช้าไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นขีดจำกัดนะครับหรือว่าเป็นข้อจำกัดเชื่อว่ามีควิกวินหลายเรื่องที่เราสามารถทำเพื่อดูแลทุกสุขของประชาชนได้แม้กระทั่งเรื่องการยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนก็สามารถทำได้นะครับค่ะแล้วก็บอกว่าหากมีอะไรที่เป็นควิกวินให้ประชาชนเห็นว่าเราทำงานที่ทำได้ก่อนก็ขอให้เข็ดมันออกมาให้ได้ควิกวินพี่แค่ภาษาอังกฤษเนี่ยควิกวินอย่างเงี้ยเนาะควิกวินใช่ความสำเร็จแบบเร็วๆที่ทำได้เฉพาะหน้าคืออะไรที่ทำได้ในข้อจำกัดอันเนี้ยก็ทำออกมาก่อนไม่ต้องรอเรียกว่าควิกวินคือสมมติว่าเรามีเรื่องต้องทำร้อยเรื่องอะแต่เรื่องเล็กๆอะที่มันไม่
่ต้องอาศัยองค์ประกอบอะไรเยอะซึ่งจะสไตล์การทำงานจะคล้ายๆคุณชัชชาติเห็นป่ะอย่างคุณชัชชาติอ่ะเหลืองบในการทำงานกรุงเทพอ่ะน้อยมากดังนั้นคุณชัชชาติก็จะทำอะไรที่คราฟฟี่ฟองดูอะไรเงี้ยไม่ได้ใช้เงินเยอะก็ทำออกมาก่อนการลอกท่อจุดไหนลอกได้ก็ลอกไปก่อนคืออย่ามาบอกว่าเอ้ยงบยังไม่มาแล้วก็รอ1รอ2รอ3ทีนี้อย่างคุณเศรษฐาก็จะบอกว่าเวลาพูดคุยกับประชาชนน่ะอย่าอธิบายว่าทำไมถึงทำไม่ได้เราถูกเลือกเข้ามาให้ทำให้ได้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคือถ้าจะแปลคำพูดนี้คือประชาชนเขาไม่ได้เลือกคุณเพื่อจะบอกว่าอันนี้เป็นไปไม่ได้เขาเลือกมาเพื่อที่ให้ทำได้เขาเลือกคุณมาเพื่อที่จะให้คุณมาทำงานให้สำเร็จนะคะรัฐบาลของประชาชนจะต้องลดช่องว่างระหว่างฝ่ายบริหารกับประชาชนอยากให้ประชาชนเข้าถึงผู้บริหารได้อยากให้มิติใหม่ในการทำงานสิ่งนี้อยากจะให้เป็นมิติใหม่ในการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลก็จะเน้นย้ำเรื่องนี้กันอีกครั้งหลังจากนั้นก็รับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยที่สังกัดพรรคเพื่อไทยนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มงานอย่างเป็นทางการไงใช่ใช่ก็มีผู้บริหารของธนาคารซิตี้แบงค์นะครับมาด้วยนะฮะเป็นกรรมการผู้จัดการไทยกัมพูชาลาวนะครับแล้วเป็น MD หญิงคนแรกของ Citibank ก็คือคุณโฟสนฤมลจีวังกูลเป็นอดีตนักร้องด้วยเห็นว่ามันมีบรรยากาศตอนที่คุณโฟสเนี่ยกำลังจะกลับแล้วก็ร้องเพลงให้ผู้สื่อข่าวได้ฟังกันนะเพราะผู้สื่อข่าวก็เห็นว่าเป็นนักร้องอะไรก็ร้องเพลงให้ฟังหน่อยคุณโฟสไม่ได้ร้องเพลงนานมากแล้วก็เขาไปทำ Citibank ไงเขาไปทำ Citibank เลยนะครับคุณโฟสก็เอานำดอกไม้เนาะมาแสดงความยินดีกับนายกแล้วก็กับพรรคเพื่อไทยที่ได้จัดตั้งรัฐบาลนะคะแล้วก็ชื่นชมโดยคุณเศรษฐานี่ก็ชื่นชมว่าคุณโฟสเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แกร่งเก่งบริหารธนาคารใหญ่อันดับต้นๆของโลกนะคะพร้อมย้ำว่าพรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศให้เติบโตเพราะซิตี้แบงค์นี่คือเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ธนาคารข้ามโลกมากๆมีชื่อเสียงก็คือข้ามโลกตอนนี้เรายังไม่เปิดสาขาที่ดาวองคารไว้ในอนาคตจ้ะเราไปปักที่ดาวองคารแล้วมีทั่วโลกใช่ค่ะไปทั่วโลกมันก็เลยมีความสำคัญอยู่เนาะตัวเล่นที่สำคัญนอกเหนือจากทางการได้พูดคุยกับทางรัฐมนตรีแล้วนะครับก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับรัฐมนตรีบางคนที่ได้พบกันอย่างคุณมนพรเจริญศรีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็เป็นส.ส.จังหวัดนครพนมของพรรคเพื่อไทยด้วยย้ำถึงคำพูดของคุณเศรษฐานะครับว่าต้องการที่จะให้รัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลของประชาชนใกล้ชิดกับส.ส.ไม่ใช่ว่าเป็นรัฐมนตรีแล้วจะไม่พูดคุยกับส.ส.เลยต้องรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาของประชาชนนะครับตรงไหนที่ติดระเบียบติดข้อบังคับนโยบายต่างๆที่เร่งด่วนสัญญากับประชาชนไว้ห้ามบอกว่าทำไม่ได้ต้องทำให้ได้ติดกฎหมายติดเรื่องของติดกฎหมายแก้กฎหมายติดระเบียบแก้ระเบียบติดที่คนเปลี่ยนที่คนอันนี้ก็มาย้ำอีกรอบนึงค่ะใช่นะคะก็คือต้องทำงานแบบก้าวข้ามทุกขีดจำกัดแล้วก็ส่วนการทำการบ้านเรื่องนโยบายทางระยะสั้นระยะยาวคุณมณพรก็บอกว่าขอให้เป็นหลังแถลงนโยบายต่อสภาก่อนนะ11กันยายนนี้ช่วงแรกจะขับเคลื่อนนโยบายที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงเอาไว้ไม่ได้กดดันไม่ได้รู้สึกว่าถูกกดดันอะไรพร้อมทำงานเพียงแต่ช่วงเวลานี้เป็นช่วงรอยต่อของการแถลงนโยบายและช่วงพิจารณาร่างพรบ.งบปี67ขณะเดียวกันก็รู้นะคะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ประชาชนกำลังประสบปัญหาหนักมากวันที่6กันยายนค่ะคุณผู้ชมจะมีประชุมครม.นัดพิเศษเกี่ยวกับนโยบายที่เตรียมแถลงต่อรัฐสภาซึ่งสำคัญมากนะคะก็ต้องมีการหารือกันก่อนว่าตามที่แต่ละพรรคหาเสียงเอาไว้เพราะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลตั้ง11พรรคอาจารย์เฟย์ดังนั้นจึงต้องแถลงนโยบายที่มันอินคลูซีฟหมายความว่านโยบายของพรรคอื่นๆน่ะก็ต้องเอามารวมไว้เป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยเช่นเดียวกันนโยบายแต่ละด้านที่แต่ละกระทรวงต้องรับผิดชอบแล้วก็ทำความเข้าใจภายใต้กรอบการทำงาน4ปีเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายที่สุดนะคะของการเป็นพรรคร่วมหลายพรรคขนาดนี้มันจะต้องทำให้เกิดความประสานและเป็นเนื้อเดียวกันของการทำงานในนามของรัฐบาลซึ่งอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ต่างจากที่ผ่านมาเพราะว่าที่ผ่านมาแล้วถ้าพรรคการเมืองก็มีเยอะคือเป็นพรรคร่วมเหมือนกันมากกว่า11พรรคมากกว่าเนี่ยอย่างคุณจิบอก20กว่าพรรคแต่เราก็จะไม่เห็นแอททิจูดหรือทัศนคติแบบนี้เนาะเพราะว่าเหมือนก่อนหน้านี้เหมือน
พลเอกประยุทธ์สั่งงานมาว่าอ่ะผมก็บอกไปแล้วไงให้กระทรวงนี้เขาไปทำเดี๋ยวเขาก็ไปทำต่อเขาทำตามยุทธศาสตร์ชาติแต่ว่ามันเราไม่เห็นคือไม่ต้องใช้คำว่าบูรณาการใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าไม่เห็นคือทิศทางหรือ attitude ที่จะโอเคเราจะมาร่วม merge กันแล้วลองดูซิว่าอันไหนที่นายกจะไปโอเคอันนี้เป็นของพรรคหลายๆพรรครวมกันแล้วเดี๋ยวจะไปผลักดันยังไงผ่านรัฐมนตรีจะผ่านการกำกับสัดส่วนของนโยบายที่แต่ละพรรคได้ไปหาเสียงไว้กับประชาชนเนี่ยจะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลได้อย่างไรแล้วก็ดู priority ของมันว่าควรจะให้ความสำคัญกับอะไรก่อนทีนี้เรื่องการเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมใช่ไหมคะก็คุณมณพรก็บอกว่าก็ต้องรอรัฐมนตรีว่าการมอบหมายโดยส่วนตัวก็ทำได้ทั้งหมดนะคะเลือกรัฐมนตรีคมนาคมก็คือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองใช่ครับจากพรรคเดียวกันประชาชนไม่ได้เลือกเราให้มีเงื่อนไขตรงนั้นตรงนี้พรรคเพื่อไทยก็เหมือนกันนะคะก็ในสมัยที่ทางเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะครับกระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงนึงที่ถูกอภิปรายไม่วางใจในหลากหลายประเด็นมากนะครับก็จะใช้ข้อมูลตรงนั้นแหละถือว่าเป็นโจทย์ที่จะเอามาใช้เป็นประสบการณ์สมัยที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยมาอภิปรายที่ได้อภิปรายไว้หลายเรื่องเมื่อมาเป็นรัฐบาลแล้วก็จะติดตามแก้ปัญหาต่อแล้วก็จะใช้กลไกในการแก้ไขด้วยนะครับทีนี้พอรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยฮะเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่การทำงานในกระทรวงเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปสู่กระทรวงสิ่งสำคัญคือต้องเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเขาจัดเตรียมสถานที่ไว้พร้อมแล้วนะครับเพราะว่าในเช้าของวันที่5พรุ่งนี้5กันยายน 10:30 นเนี่ยมีการนัดหมายของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับเขาเลื่อนเนาะจาก 10:00 เป็น 10:14 อ๋ออย่างนี้ครับอาจารย์เฟย์ก็คือนัดรวมกันก่อนตอนเช้า 10:30 มีการถ่ายรูปกันก่อนส่วนการเลื่อนนี่คือก่อนหน้านี้เราทราบเวลาเดิมก็คือ 5:00 นแต่ว่าทางสำนักเลขาธิการเนี่ยก็เลื่อนเวลามาเป็น 14:00 นนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยอย่างที่เห็นจัดเตรียมสถานที่ตัดแต่งต้นไม้ตรวจสอบความเรียบร้อยทำความสะอาดตึกสันติไมตรีนะครับในการรองรับรัฐมนตรีชุดใหม่ก่อนที่จะเข้าถวายสัตว์นี่เราจะได้เห็นภาพนี้แล้วนะใส่ชุดสูทสีขาวหน้าทำเนียบอ่ะแล้วก็นั่งรวมกันจะเห็นนาฬิกาไหมจ้องอยู่ใช่ไหมล่ะตอนเฟ่ผู้ชมจ้องอยู่ไหมฮะก็ไม่ได้ไปยืมใครก็ไม่เป็นประเด็นท่านแจ้งทรัพย์สินก่อนเพราะว่าคนที่ยืมนาฬิกาก็จะไม่ได้อยู่ในนี้แล้วก็แหมเรากลัวลืมไงเลยคุณพี่ขาจะเป็นงี้ไหมกลายเป็นว่าวันพรุ่งนี้ภาพที่เห็นเนี่ยก็คือจะแบบไม่ค่อยมีเครื่องประดับอะไรอ๋อไม่อาจจะเป็นเดี๋ยวเราขอดูไม่คืออันนี้งงนิดนึงเพราะว่าคนแซวไงเพราะว่ามันคือต่อให้ใส่นาฬิกาแพงแต่สามารถชี้แจงได้ว่าซื้อก็จบเออก็ใช่ใช่แล้วก็อยู่ในบัญชีที่มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรปะไม่เป็นคือคิดว่าเวลาเขาพูดนี้เขาไม่ได้แซวนะไม่ได้แซวนี่เขาแซวอดีตเขาแซวอดีตแซวอดีตอ่ะใช่ใช่นะครับแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่รัฐมนตรีเก่าเนี่ยอำลาใช่ไหมใช่ครับก็มีหลายกระทรวงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะขอข้ามไปที่สวเลยดีกว่าสวเนี่ยนะครับคุณวันชัยศรสิริได้พูดถึงการเตรียมความพร้อมของวุฒิสภาในการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภานะครับคาดว่าในวันที่11กันยายนนี้นะครับบอกว่าวันที่6กันยายนจะมีการประชุมวิปของสภาเพื่อตกลงหลักการและรายละเอียดก่อนที่จะส่งตัวแทนเข้าไปพูดคุยกับวิป3ฝ่ายตามหลักการแล้วเนี่ยเมื่อได้รับรายละเอียดนโยบายแล้วก็จะนำไปแยกแยะจัดแจงให้สมาชิกแต่ละคนเนี่ยแจ้งความประสงค์เลยว่าใครอยากจะอภิปรายอะไรบ้างประเด็นไหนบ้างซึ่งถ้าดูตามไทม์ไลน์เนี่ยคุณเศรษฐาบอกเมื่อเช้าว่านโยบายทำเสร็จแล้วอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์จัดพิมพ์เสร็จเนี่ยจะแจกให้กับสมาชิกรัฐสภาทุกคนนะครับครั้งนี้เท่าที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันในนโยบายแทบทุกเรื่องของรัฐบาลเนี่ยมีทั้งดิจิตอลวอลเล็ตโครงการความปรองดองนะครับนโยบายปรองดองการทหารก็ต้องมีการซักถามกันมากเพราะว่าสวทุกคนมีความกระตือรือร้นกันอย่างมากในการประชุมหารือครั้งสุดท้ายในวาระของวุฒิสภาชุดนี้โดยเฉพาะสวต่างจังหวัดครับที่ต้องการให้นโยบายเกษตรกรเป็นไปตามที่ได้หาเสียงไว้ด้วยนะครับคุณค่ะคุณวันชัยบอกว่าสวเนี่ยคงจะไม่ปล่อยให้รัฐบาลแถลงนโยบายแล้วกลับไปเฉยๆจะต้องหาคำมั่นยืนยันให้ชัดเจนว่าสิ่งที่หาเสียงไว้แต่ละเรื่องของรัฐบาลเนี่ยจะทำได้จริงหรือเปล่านะคะในส่วนของแนวทางการแก้รัฐธรรมนูญค่ะคุณผู้ชมสวก็ยังกังวลที่จะไปแตะแก้ไขหมวดสำคัญโดยเฉพาะหมวดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นะคะที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลได้แถลงนอกสภาแต่ในการแถลงต่อรัฐสภาจะขอคำมั่นจริงๆว่าจะแตะต้องหมวดเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์หรือไม่รวมถึงเนื้อหาสาระที่จะแก้โดยเฉพาะที่มาจากส
ฉพาะที่มาของสสร.ถ้าคุณบรรชัยบอกว่าถ้าสสร.เนี่ยมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดอิทธิพลจากพรรคการเมืองก็จะครอบงำไปหมดทำให้รัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้มาจากความต้องการของประชาชนจริงๆอาจจะเป็นความต้องการของพรรคการเมืองเราจะหาความพอดีหรือข้อตกลงให้ชัดเจนว่าคนที่จะมาร่างรัฐธรรมนูญนั้นควรจะมีภาคส่วนใดบ้างเดี๋ยวคือถ้าสสร.มาจากการเลือกตั้งอ่ะแปลว่าประชาชนไปเลือกตั้งสสร.ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นน่ะคุณวันชัยจะมาพูดว่าการที่สสร.มาจากการเลือกตั้งไม่ได้มาจากความต้องการของประชาชนจริงๆอ่ะได้ยังไงเพราะว่าสสร.มาจากการเลือกตั้งใครเลือกสสร.คะก็ประชาชนดังนั้นสสร.ย่อมสะท้อนความปรารถนาหรือความต้องการของประชาชนสิรวมทั้งอย่างนี้ด้วยคือการที่คุณวันชัยพูดว่าห่วงว่าสสร.จะโดนครอบงำโดยพรรคการเมืองดิฉันก็จะถามคุณวันชัยว่าแล้วพรรคการเมืองอยู่ๆเข้าไปมีอำนาจเลยได้ไหมไม่ได้ลำพังนักการเมืองเข้าไปมีอำนาจด้วยตัวเองไม่ได้พรรคการเมืองจะเข้าไปครอบครองอำนาจรัฐและปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งในการเปลี่ยนประเทศนะคะพรรคการเมืองสามารถทำได้โดยได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนเท่านั้นเสมอไปพรรคการเมืองไม่อาจจะทำอะไรโดยพละการโดยที่ประชาชนไม่อนุญาตไม่ได้เลยดังนั้นสสร.ก็เช่นกันถ้าสสร.นะคะมาจากการเลือกตั้งจะพูดว่าพรรคการเมืองครอบงำสสร.ไม่ได้เพราะพรรคการเมืองไม่อาจจะมีปฏิบัติการใดๆโดยพละการโดยปราศจากการอนุญาตของประชาชนและถ้าสสร.มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจะบอกว่าวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนจริงๆไม่ได้และคำว่าประชาชนต้องการอะไรจริงๆนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ด้วยวิธีอื่นใดนอกจากเอาไปให้ประชาชนเลือกโอเคนะคุณบรรชัยอย่าสับสนกับลอจิกนี้ครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับเพราะว่าในช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของกรรมาธิการที่เราจะมาขยายความต่อเราจะพูดคุยกับคุณพระดอนปิศนานันทกุลนะครับส.ส.อ่างทองและโฆษกพรรคภูมิใจไทยมาพูดคุยเรื่องนี้กันหน่อยว่าธรรมเนียมมันเป็นยังไงบ้างของแต่ละรัฐบาลนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดครับกระเป๋าผ้า Yo Voice Matters Red Minted Edition กระเป๋าผ้าที่ร้อนแรงที่สุดสะพายแสดงจุดยืนว่าเสียงทุกคนมีความหมายกระเป๋าผ้า Yo Voice Matters Red Minted Edition ราคา490บาทพิเศษเซ็ตกระเป๋าผ้าพร้อมของใช้จาก Voice Plaza ราคาเพียง 1,290 บาทและเซ็ตของกินสุดคุ้มในราคา990บาทสั่งเลยที่ shop.voicetv.co.th หรือโทร02-114-8114 น้ำพริกตาแดงแม่เจ้า Voice น้ำพริกตาแดงๆอร่อยแรงพรีเมียมหอมปลากุเลาเน้นๆน้ำพริกตาแดงที่แท้น้ำพริกตาแดงที่ถูกต้องถึงเครื่องครบรสแซ่บสุดๆน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยซ์กระปุกละ249บาทสั่งซื้อความแซ่บได้ที่02-114-8114หรือผ่านเว็บไซต์ voicetv.shop ตลอด24ชั่วโมงค่ะความหอมจากผลิตภัณฑ์เครื่องหอมชิ้นใหม่ Voice Herbal Refreshment หอมเย็นชื่นใจจากสมุนไพรระดับพรีเมียมที่รวบรวมสมุนไพรแท้มาบดรวมกันในระยะเวลาที่มากพอจนได้คุณภาพสูงสุดสร้างกลิ่นใหม่ที่ไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อนกระปุกละ129บาทพิเศษ3กระปุก349บาทหอมชื่นใจเหมือนมีกลิ่นประชาธิปไตยลอยอยู่ในจมูกสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice PlazaShop.voicetv.co.th
ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน Voice Dishwashing Liquid กลิ่นกุหลาบเจอเรเนียมสูตรธรรมชาติอ่อนโยนต่อผิวหนังล้างออกง่ายไร้สารตกค้างมาตรฐาน Eco Certificate จากฝรั่งเศสใช้ล้างผลิตภัณฑ์สำหรับทารกหรือเด็กได้ขนาด500มิลลิลิตรราคา149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thVoice Thaiweight Bag กระเป๋าจากวัสดุแห่งยุคสมัย Thaiweight กระดาษกึ่งพลาสติกที่มีความทนทานกันน้ำทนความชื้นเนื้อเหนียวทนทานต่อการฉีกขาดมีน้ำหนักเบาด้วยรูปลักษณ์คล้ายกระดาษที่มีรอยยับย่นบนสิ่งพิมพ์เพื่อเป็นภาพแทนของสื่อสารมวลชนที่นำเสนอข้อเท็จจริงสู่สังคมราคาเพียง 1,090 บาทพิเศษแพ็คคู่2สี 1,690 บาท Speak the Truth การพูดความจริงเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนพึงมีและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th Jay Energy Drink แนวใหม่ความสดชื่นใส่พลังให้เต็มที่ไม่ว่าเวลาไหนก็เย่ได้พร้อมพิชิตทุกภารกิจให้ทุกวันเป็นวันแห่งชัยชนะซ่าสดชื่นตื่นเย่ต่อเนื่องจากเบรกที่แล้วนะครับช่วงนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของกรรมาธิการกันบ้างนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งประธานกรรมาธิการครับที่ตอนนี้เนี่ยคุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2บอกว่ายังไม่จบนะครับและสุดท้ายเนี่ยอาจจะต้องมีการจับฉลากทำไมจะต้องไปถึงขั้นนั้นวันนี้จะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญในรายการนะครับ อยู่ในสายโทรศัพท์กับเราแล้วก็คือคุณพระดอนปิศนานันทกุลส.ส.อ่างทองและโฆษกพรรคภูมิใจไทยสวัสดีคุณพระดอนครับครับสวัสดีพี่ทั้ง3ท่านครับพระดอนครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับคุณพระดอนครับอาจจะต้องให้อัปเดตล่าสุดหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยประธานกรรมาธิการเขาเลือกกันได้แล้วหรือยังหรือว่าอยู่ในขั้นตอนไหนยังไงครับในสภายังครับวันนี้ก็ได้มีการประชุมกันนะครับจากตัวแทนของแต่ละพรรคการเมืองก็มานั่งพูดคุยกันจริงเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่ได้มาพูดคุยกันเรื่องนี้เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยก็ได้หารือในส่วนของจำนวนก่อนนะครับจำนวนเนี่ยก็ปกติก็จะแบ่งตามสัดส่วนของส.ส.นะครับทั้งหมดเนี่ยมี35คณะก็เอาสัดส่วนของส.ส.เนี่ยมาเรียกอะไรบวกลบคูณหารกันจนสุดท้ายก็จะได้จำนวนออกมาพรรคเพื่อพรรคก้าวไกลเนี่ยจะได้10คณะพรรคเพื่อไทย10คณะพรรคภูมิใจไทย5คณะพรรคอื่นอะไรเงี้ย3คณะ2คณะนะครับครั้งที่แล้วก็จะคุยกันเรื่องนี้ทีนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยก้าวไกลเขาก็ยกประเด็นขึ้นมาว่าส.ส.ของเขาเนี่ยกำลังจะมีการเลือกตั้งเพิ่มขึ้นอีกคนนึงจะมีการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดระยองใช่ไหมครับก็บอกว่าถ้าหากว่าเขาชนะขึ้นมาเนี่ยโอกาสสัดส่วนของกรรมธิการของประธานกรรมธิการเนี่ยก็จะเปลี่ยนจาก10ตำแหน่งเป็น11ตำแหน่งครับเขาก็เลยพยายามที่จะขอให้รอแล้วก็ขอพิจารณาเป็น11ตำแหน่งเลยได้ไหมซึ่งในขณะที่พรรคการเมืองอื่นเนี่ยเขาก็เห็นว่าควรที่จะใช้สัดส่วนที่มันมีอยู่ในปัจจุบันเพราะถ้าว่าจะไปรอผลเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่รู้ว่ากกต.จะรับรองเมื่อไหร่ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้มันเสียเวลาไปอีกหลายเดือนนะครับก็ได้ข้อสรุปว่าอาจจะตั้งกันไปก่อนที่ตัวเลขณวันนี้อันนี้เมื่อคืออัปเดตเมื่อครั้งที่แล้วนะครับพอมาครั้งนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าควรจะมีการพูดคุยกันในส่วนของตัวคณะที่จะมาอะไรล่ะที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกันแล้วแต่ว่ามีตัวแทนจากพรรคเก้าไกลซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วท่านไม่ได้เข้าค่ะครั้งนี้ท่านก็เข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็บอกว่าเอ๊ะครั้งที่แล้วเนี่ยได้คุยกันไว้แบบนี้คุยกันใหม่ได้ไหมบอกว่าในเมื่อตัวเลขมันเป็นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าหากเลือกตั้งชนะเนี่ยตัวเลขมันจะพลิกกลับมาแล้วก้าวไกลเนี่ยก็จะได้สัดส่วนเพิ่มเป็น11คณะครับในส่วนที่พรรคที่ได้รับผลกระทบก็คือพรรครวมไทยสร้างชาติครับนะครับก็จะจาก3คณะก็จะเหลือแค่2คณะ
ก็มีการพูดคุยกันครับว่าตกลงเนี่ยจะเอากันอย่างไรทั้งที่เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยก็ได้ข้อสรุปไปแล้วนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งคือมันตกค้างมาจากเมื่อครั้งที่แล้วนะครับพอจบประเด็นนี้ไปก็มีประเด็นใหม่เรื่องคณะใครจะเป็นประธานคณะไหนนะครับซึ่งตามปกติเนี่ยก็จะมีการพูดคุยมีการเจรจากันนะครับผมก็เล่าธรรมเนียมปฏิบัติที่เคยทำมาในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีหลายวิธีครับแต่ว่าหลักใหญ่ใจความก็คือจะต้องมีการเจรจากันว่าเอ๊ะแบ่งสรรบางส่วนกันได้ไหมว่าใครมีความเหมาะสมใครมีความชำนาญในด้านไหนใครประสงค์จะดูแลกรรมธิการชุดไหน อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ามามีเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยวิธีการเลือกตัวประธานกรรมธิการเนี่ยใช้การจิบวนหมายถึงสลับกันเลือกนะครับก็สลับไปพรรคการเมืองที่1เลือกก่อนพรรคการเมืองที่2เลือกต่อมาครั้งหนึ่งก็ 2-3 คณะอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือเมื่อกติกาเมื่อครั้งที่แล้วซึ่งก้าวไกลเขาก็จะพยายามที่จะยึดกติกาเมื่อครั้งที่แล้วครับในที่ประชุมเขาก็เลยบอกว่าจริงๆเนี่ยมันสามารถที่จะเจรจาสามารถที่จะตกลงกันได้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหยิบกันแบบนั้นนะครับแล้วข้อเสนอของที่ประชุมถ้าไม่ทำตามคราวที่แล้วเนี่ยจะเป็นข้อเสนอในลักษณะใดคะก็เจรจากันครับคือหมายความว่ามีทั้งหมด35คณะเนี่ยก็ให้เขียนความประสงค์ก่อนว่าพรรคการเมืองเช่นพรรคเพื่อไทยได้รับจัดสรร10คณะเนี่ยพรรคเพื่อไทยประสงค์อยากที่จะเข้าไปทำงานในกรรมธิการไหนบ้างก็ชี้มา10อันเอาก้าวไกลได้10อันก็ชี้มาภูมิใจไทยได้5คณะก็ชี้มา5คณะแล้วก็เอามาดูกันครับมาเปรียบเทียบกันครับว่ามันซ้ำกันเนี่ยประมาณสักกี่คณะใช่ไหมครับเราก็จะได้มาคุยกันได้น้อยหน่อยไม่จำเป็นต้องไปทะเลาะกันถึง35คณะแล้วก็ทะเลาะกันวงเล็กหน่อยเหลือไม่ถึง10คณะแบบนี้เข้าใจแล้วก็เป็นข้อเสนอของที่ประชุมนะครับแต่ทีนี้ทางก้าวไกลเนี่ยคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนน่ะก็บอกว่าในฐานะพรรคฝ่ายค้านเขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติที่พรรครัฐบาลอยากได้กรรมาธิการที่ตรงกับกระทรวงที่ตัวเองบริหารซึ่งทางพรรคก้าวไกลในฐานะพรรคฝ่ายค้านพยายามบอกว่าไม่ควรเป็นแบบนั้นทั้งหมดต้องมีกรรมาธิการสำคัญที่เป็นบทบาทของฝ่ายค้านเข้าไปตรวจสอบฝ่ายบริหารเช่นกรรมาธิการงบการปราบทุจริตอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะครับผมเล่าให้ฟังกรรมาธิการเนี่ยมันไม่ใช่พรรคใดพรรคหนึ่งเข้าไปดูแลนะครับไม่ใช่หมายความว่าพรรคภูมิใจไทยดูแลคณะกอไก่ก็ทั้งคณะเนี่ยเป็นสมาชิกจากพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดไม่ใช่กรรมาธิการเนี่ยมาจากสัดส่วนของทุกพรรคการเมืองครับแน่นอนที่สุดพรรคก้าวไกลมีส.ส.มากที่สุดในสภาคือ151คนสัดส่วนที่เข้ามาอยู่ในกรรมาธิการเนี่ยก็คือ 4-5 คนต่อ1คณะเพื่อไทยก็ 4-5 คนพรรคภูมิใจไทยได้2คนพรรครวมพลังได้1คนบ้าง2คนบ้างพรรคพลังประชารัฐได้1คนบ้าง2คนบ้างต่อคณะเพราะนั้นก็จะเห็นว่าใน1คณะกรรมาธิการเนี่ยมันมีผู้แทนจากทุกพรรคการเมืองและแน่นอนครับฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ตรวจสอบของการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารอยู่แล้วซึ่งที่คุณชัยธวัฒน์บอกว่าเอ๊ะมันควรจะเป็นของฝ่ายค้านทั้งหมดนะอย่างนี้ฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ทั้ง35คณะก็เอากรรมาธิการทั้ง35คณะไปทำอย่างนั้นใช่เหรอครับผมว่ามันก็ไม่ใช่นะครับผมมองว่าไอ้ตัวกรรมาธิการเนี่ยมันไม่มีพรรคแล้วครับมันเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งมีสัดส่วนของทุกพรรคการเมืองที่เขาเข้าไปทำหน้าที่กันอยู่แล้วซึ่งการตรวจสอบเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วไม่ว่าใครจะเป็นประธานก็แล้วแต่สมมติพรรคภูมิใจไทยผมมีเก้าอี้อยู่ในกรรมาธิการแค่2คนเป็นเสียงส่วนน้อยนะครับค่ะแล้วผมจะไปทำอะไรในคณะกรรมการแบบเป็นเศษเศษขาดได้เมื่อถ้าหากว่าเสียงส่วนใหญ่เขาไม่เอาทีนี้เหตุผล นี่คือระบบของมันครับมันเป็นแบบนี้ครับค่ะพี่แขกฟังก็เข้าใจนะคะว่าโดยสัดส่วนของส.ส.ที่จะเข้าไปนั่งเป็นกรรมาธิการเนี่ยเข้าไปนั่งตามสัดส่วนที่จำนวนส.ส.แต่ละพรรคมีซึ่งพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่ควรจะมีอะไรต้องเป็นห่วงเลยเนื่องจากพ
รรคก้าวไกลเป็นพรรคที่มีส.ส.มากที่สุดในสภาเพราะฉะนั้นสัดส่วนของส.ส.พรรคก้าวไกลจะมีมากที่สุดในทุกกรรมาธิการอยู่แล้วใช่ไหมคะครับใช่ครับแต่ทีนี้ทางพรรคก้าวไกลเขาก็อาจจะถามกลับมาว่าถ้ามันเป็นไปตามสัดส่วนอยู่แล้วทำไมพรรคร่วมรัฐบาลอยากคุมตำแหน่งหรือเก้าอี้ประธานกรรมาธิการซะเองล่ะในเมื่อพรรคอย่างเช่นพรรคเพื่อไทยก็มีจำนวนส.ส.141คนก็ได้นั่งเป็นจำนวนมากในทุกชุดกรรมาธิการอยู่แล้วแล้วทำไมไม่ยอมให้ฝ่ายค้านได้ตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการซะเพื่อจะไปตรวจสอบสมมติว่าคณะกรรมาธิการชุดนี้มีก้าวไกล5มีเพื่อไทย5มีเท่ากันตำแหน่งประธานมันควรจะเป็นของก้าวไกลซึ่งเป็นฝ่ายค้านสมมติว่าเขายกเหตุผลนี้มาก้าวไกลก็ต้องเป็นประธานทุกคณะสิครับใช่ก็ต้องเป็นดำนั้นแต่ว่าเขาไม่ได้หมายความว่าก้าวไกลเป็นเพียงพรรคการเมืองเดียวในสภาผู้แทนนี้หรือในโลกนี้ที่จะทำการตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลได้ไม่งั้น35คณะก็ต้องก้าวไกลเป็นประธานคณะกรรมการทุกคณะอย่างนั้นแหละครับผมว่าตรรกะเขาผิดนะครับโอเคทีนี้มันจะหาจุดร่วมกันได้ยังไงคะในเรื่องกรรมาธิการเพราะดูแบบพี่เชษฐ์บอกว่าจับฉลากนะทั้งนั้นน่ะค่ะเพราะว่าคือจับฉลากเนี่ยหมายความว่าเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยครับมันใช้วิธีการนี้คือหมายความว่าไม่ใช่จับฉลากสุ่มเอา35ใบใส่เข้าไปแล้วใครหยิบอะไรก็แล้วแต่นะครับจับฉลากหมายความว่าการเมืองหนึ่งเช่นสมมติก้าวไก่คุณได้10คณะนะครั้งแรกคุณจับก่อน3เพื่อไทยคุณจับ3ภูมิใจไทยคุณจับ2โดยเลือกคณะที่ตนเองเนี่ยประสงค์ที่จะเข้าไปทำหน้าที่ใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกวนหยิบไม่ใช่ใช้จับฉลากถ้าจับฉลากนี่มันจะมั่วไปหมดครับอันนั้นเป็นผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นทางออกผมคิดว่าคุยเจรจากันได้ซึ่งวันนี้ที่คุยนะครับก็มีกรรมาธิการที่ซ้ำกันเนี่ยอยู่ผมเข้าใจว่าไม่ถึง10คณะน่าจะเป็นประมาณ5หรือ6คณะซึ่งก็มาคุยกันได้นะครับทีนี้ทางก้าวไกลเขาก็บอกว่าเอ้ยของฉันเนี่ยซ้ำกับพวกคุณทุกพรรคการเมืองเลยถ้าอย่างนั้นฉันก็ต้องไปคุยในแต่ละพรรคการเมืองทุกพรรคเลยสิฉันก็เสียเปรียบก็ดันไปเลือกในคณะที่คนอื่นเขาก็อยากจะเป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันอดไม่ได้หรอกครับที่จะต้องมีการพูดคุยเจรจากันใช่ไหมครับคราวนี้เห็นที่เขายกมาเป็นสองกมธที่เขาอยากคือดูถ้าเหมือนพูดในเชิงหลักการอะว่าจริงๆมันควรจะต้องเป็นฝ่ายค้านตรวจสอบก็คือกมธงบประมาณแล้วก็กมธปปชเนี่ยค่ะในการงบประมาณก็เป็นของเขาอยู่แล้วนี่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้งบประมาณแล้วก็เป็นของพรรคเพื่อพรรคติดตามงบมันชื่อคณะกรรมการติดตามงบประมาณซึ่งทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ให้กับทางพรรคก้าวไกลไปแล้วนี่เจรจากันไปแล้วมีบางคณะที่เจรจากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวมีอันนึงเนี่ยที่ยังเป็นปัญหาอยู่สำหรับเพื่อไทยกับทางก้าวไกลก็คือปปช.นะครับกับติดตามงบใช่ไหมครับเพื่อไทยเขาก็เลยบอกว่าเอาในเมื่อต้องการตรงกันสองอันนี้คุณก็ติดตามงบไปผมก็เอาปปช.มาแต่ก้าวไกลบอกว่าไม่เอาผมจะเอาทั้งสองอันนี่มันเจรจาได้ไหมล่ะครับหรือเขาเขียนมา11กรรมาธิการใช่ไหมครับมาชนกับก้าวไกลชนกับเพื่อไทยสองอันเขาบอกเฮ้ยผมจะเอาทั้งสองอันนี้พอมาชนกับภูมิใจไทยอีก 2-3 คณะก็บอกเอ้ยภูมิใจไทยไปเอาคณะอื่นก็แล้วกันผมจะเอาคณะนี้แล้วแบบนี้จะคุยกันยังไงครับนี่จะนัดคุยกันอีกทีเมื่อไหร่ครับแล้วจะได้ข้อสรุปยังไงฮะประมาณการประชุมครั้งหน้ายังไม่มีการนัดครับก็จะประชุมกันนอกรอบก่อนครับเดทไลน์ควรจะเป็นเมื่อไหร่ครับต้องจบภายในวันไหนคือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่มีปัญหาเรื่องการจับสรรตำแหน่งกรรมาธิการหรือตำแหน่งประธานกรรมาธิการผมเป็นผู้แทนมาครั้งที่สี่ก็เหมือนกันทุกครั้งนะฮะเห็นก็ตีลำฟันแทงกันแบบนี้ทุกครั้งไปเพราะว่ามันตกลงกันไม่ได้มันนอกจากมันตกลงกันของพรรคการเมืองไม่ได้แล้วเนี่ยเขาตอบคำถามเพื่อนสมาชิกในพรรคการเมืองของแต่ละพรรคก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับในพรรคการเมืองเนี่ยมันก็มีคนที่อยากจะเข้าไปเป็นกรรมาธิการชุดโน้นชุดนี้ที่ตัวเองสนใจที่เป็นปัญหาของชาวบ้านที่ตัวเองสนใจแบบเนี้ย
แล้วที่ผ่านมานี่แก้ไขยังไงคะที่ผ่านมาแก้ไขยังไงก็นี่แหละครับก็ค่อยๆพูดค่อยๆคุยกันครับใช่ไหมครับค่อยๆเจรจากันว่าอันนี้ได้ไหมเอาอันนี้ไปสลับกันอันนี้เปลี่ยนกันได้ไหมอย่างเงี้ยไม่มีใครได้ทุกอย่างสิ่งที่ต้องการ 100% ละครับอ่ะคาดหวังรอติดตามนะครับเพราะว่ากรรมาธิการถือว่ามีบทบาทสำคัญในสภาที่จะตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานต่างๆด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณพระดอนมากครับสวัสดีครับเจนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณพระดอนปริศนานันทกุลนะครับส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยแล้วเป็นโฆษกพรรคภูมิใจไทยด้วยคุณผู้ชมบอกว่าคนนี้พูดเก่งจังพูดดีจังเขาเป็นโฆษกพรรคครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนิดนึงนะคะอย่างคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็ก้าวไกลกับพลังประชารัฐอยากนั่งทั้งคู่กรรมาธิการการศึกษาก็เป็นก้าวไกลกับเพื่อไทยอยากนั่งทั้งคู่นะคะมีเกษตรก็เป็นก้าวไกลชิงกับพลังประชารัฐคมนาคมเป็นก้าวไกลชิงกับประชาชาติโอ้อันนี้คือเราจะเห็นว่าก้าวไกลพยายามจะเข้าอยากไปมีบทบาทในกรรมาธิการซึ่งไม่ได้บอกว่าผิดนะคะเขาก็ทำตามบทบาทของเขาแต่ดูว่าเดี๋ยวจะเจรจากันยังไงแต่ก็ว่ามันดีตรงที่เราได้เห็นเนาะว่ากลไกการทำงานในสภาคุณผู้ชมเมื่อเราเลือกส.ส.ไปแล้วเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของการที่ต้องประสานทำงานร่วมกับพรรคการเมืองทุกๆพรรคในสภาซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าเพราะฉะนั้นการที่เราเลือกส.ส.ไปเนี่ยการที่เราจะให้เขาเนี่ยได้ทำงานกลับมายังประชาชนน่ะเขาจะต้องมีความสามารถในการเจรจาในการทำงานเป็นหมู่คณะร่วมกับเพื่อนส.ส.คนอื่นต่อให้เป็นพรรคฝ่ายค้านหรือไม่เป็นฝ่ายค้านก็ตามเพราะฉะนั้นมันมีกลไกที่เป็นระเบียบระบบที่ดีไซน์กันมาอยู่แล้วเนาะเฟคิดว่ามันก็จะทำให้เราเห็นว่าหลังจากเนี้ยอยากเห็นการทำงานในเมื่อแย่งชิงกันขนาดนี้แล้วคณะกรรมการเหล่านี้ต้องทำงานออกมาให้เห็นเป็นที่ประจักษ์นะเดี๋ยวมาดูข้อเท็จจริงข้อมูลนิดนึงข้อมูลนะคะสัดส่วนของประธานกรรมาธิการเนี่ยก้าวไกล10เพื่อไทย10ภูมิใจไทย5พลังประชารัฐ3รวมไทยสร้างชาติ3ประชาธิปัตย์2ชาติไทยพัฒนา1ประชาชาติ1เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะเห็นว่าตำแหน่งประธานกรรมาธิการเนี่ยมันฟิกซ์มาแล้วว่าแต่ละพรรคอ่ะจะได้นั่งเป็นประธานน่ะกี่กรรมาธิการแล้วไอ้จำนวนว่า10มาจากไหนก็คืออ้างอิงจากจำนวนส.ส.ที่แต่ละพรรคมีใช่ง่ายๆเลยอย่างประชาชาติเนี้ยเขาก็จะได้นั่งประธานแค่1เท่านั้นใช่ใช่ค่ะนะฮะแล้วจริงๆแล้วตำแหน่งคณะกรรมาธิการเนี่ยพอเรามาไปนั่งอ่านระเบียบของรัฐสภาแล้วเราจะเห็นว่ามันเป็นหน่วยคณะทำงานชุดเล็กเพราะว่ามันไม่หลายๆเรื่องเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ไม่สามารถจะคุยกันในกลุ่มใหญ่350คนเท่าไหร่นะ 4-500 คนได้แล้วต้องมีคณะเล็กเพื่อดันเรื่องแล้วก็ชงไปแล้วเราก็จะเห็นบทบาทนะที่ผ่านมาจะเห็นบทบาทเยอะๆคือคณะกรรมการเรื่องสิทธิมนุษยชนต่างๆนานาเราไม่เห็นเลยนะไม่เห็นหรอรัฐบาลที่แล้วไม่เห็นบทบาทเขาออกมาบ้างรัฐบาลที่แล้วเนี่ยกรรมาธิการที่มีบทบาทมากที่สุดคือปปช.ที่มีเสรีที่สุดค่ะจริงจริงสสหลุดไป2คนคือกรรมการเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็ตำรวจอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีผลงานอะไรเลยก็หวังว่าเราจะเห็นมากขึ้นไงมันมีแบบเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาก็ไม่มาด้วยมีเชิญประยุทธ์มาด้วยนะจำได้ไหมพี่แก่เขาไม่มีอำนาจไงเขาแค่ขอความร่วมมือจริงๆมันไม่มีอำนาจในเชิงทางกฎหมายเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมช่วยใจเย็นกันนิดนึงนะคะอันนี้มันในรอบทศวรรษเนี่ยเรามีรัฐบาลพลเรือนและการเลือกตั้งอ่ะขึ้นมาเป็นครั้งแรกเราอาจจะต้องปรับจูนกันนิดนึงว่าการทำงานกับผู้แทนราษฎรเนี่ยด้วยกันเนี่ยมันไม่เหมือนกับตอนอยู่ภายใต้ประยุทธ์มันไม่ได้แบบเอาจับฉลากเอาหยิบวนๆไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จบไปคือถ้าไม่ได้เป็นประธานนี่ไม่ได้หมายความว่าจะตรวจสอบรัฐบาลไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันมีกลไกอื่นที่สำคัญกว่าการตรวจสอบรัฐบาลอะไปเป็นผู้นำฝ่ายค้านที่สำเร็จค่ะฉันนั้นน่ะหน้าที่หลักในการตรวจสอบรัฐบาลค่ะมีส.ส.151คนสปอร์ตที่จะเป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้วทำไมจะไม่เป็นพี่แกเขาไม่รู้ใครจะเป็นผู้นำเขาต้องมีผู้นำฝ่ายค้านต้องมีผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยเป็นเก้าอี้ในสภามีนายกและมีผู้นำฝ่ายค้านเข้าใจปะเข้าใจเออแล้วตัวเองเป็นฝ่ายค้านแล้วก็อยากค้านรุ่นค้านนี่แล้วไม่เป็นผู้นำฝ่ายค้านคือจะเอาอะไรไม่ไฟพูดถึงว่าผู้นำพรรคเขาก็อยู่ระสำระสายไม่เฟมันระสำระสายไม่ได้คุณเลือกตั้งกันมาขนาดนี้แล้วคุณอยากได้ทุกอย่างแต่สิ่งที่คุณต้องเป็นโดยตำแหน่งอ่ะคือผู้นำฝ่ายค้านเป็นอันนี้คือประหลาด
อันนี้คือประหลาดยังไม่ได้จะไปตรวจสอบทวงดุลในกรรมาธิการแต่ไม่ยอมเป็นผู้นำฝ่ายค้านมันคืออะไรก่อนรองประธานสภาดับหนึ่งลาออกแล้วก็มาเป็นผู้นำฝ่ายค้านค่ะนี่เป็นตำแหน่งนี่เป็นตำแหน่งโดยofficial ตำแหน่งที่ต้องมีใช่เป็นตำแหน่งที่ตำแหน่งทางสภาเออแล้วตัวเองมีส.ส.เยอะที่สุด151คนในบรรดาพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วมันจะทำเป็นเบลอๆมึนๆแล้วก็พูดเรื่องนู้นทีเพื่อพูดเรื่องนี้ทียังไงก่อนเขาไม่มีอำนาจไงไม่มีอำนาจอะไรอำนาจในการเป็นผู้นำฝ่ายค้านและมีส.ส.151คนไงคะเป็นที่ใช่ไหมเขาเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วในบรรดาพรรคร่วมฝ่ายค้านอยู่มี151คนแล้วอยู่จะทำแบบเพื่ออะไรนะโอ้ยรองประธานสภาเราต้องไม่เป็นแล้วถ้าไม่มีมันจะเปิดสภาได้ไหมสมมุติว่าไม่มีใครยอมมานั่งไม่ได้อาจารย์เซ่มันเป็นตำแหน่งต้องโปรดเกล้ามันเป็นตำแหน่งอย่างเป็นทางการต้องมีมันก็จะทำให้การทำงานของสภาล่าช้าไปอีกสิถ้ามีประเด็นนี้เขาจะต้องแห่มาให้ได้เซ่ซึ่งพรรคก้าวไกลต้องไปจัดการว่าฉันไม่เป็นเชี่ยตำแหน่งรองประธานสภาอยู่ก็ต้องไปแอดไซน์ให้พรรคอันดับสองใช่ไหมประชาธิปัตย์เหรอก็อยู่ก็ต้องแอสไซน์ให้ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์หาหัวหน้าพรรคไม่ได้อยู่ก็ต้องไม่เห็นพรรคไทยสร้างไทยพรรคไทยสร้างไทยหัวหน้าพรรคไม่ได้เป็นส.ส.อยู่จะเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคไหมหรืออยู่จะข้ามห้วยไปที่พรรคเป็นธรรมจะเอาอะไรก็เอาสักอย่างหนึ่งค่ะต้องมีให้ได้เสียเวลาชีวิตเสียเวลาประชาชนแล้วมันเสียเวลาคนอื่นที่เขาทำงานเนี่ยไม่เห็นหรอแล้วที่เรื่องนี้มางอแงอะไรแม้แต่จริงๆมีแค่6กรรมาธิการเองนะที่เขายังต้องเจรจากันที่เหลือตั้ง207กรรมาธิการก็ตกลงกันได้แล้วนะก็ตกลงกันได้แล้วแต่มันเป็นพาดหัวใหญ่เขาอยากจะตรวจสอบไงเขาจะตรวจสอบถ่วงดุลไงแล้วเราก็เป็นว่าเอาตรวจสอบถ่วงดุลก็คือฝ่ายค้านไงคะอันนั้นคือการทำงานนิติบัญญัติแต่กรรมาธิการมันเป็นการทำงานร่วมของทุกพรรคไม่มีฝ่ายค้านไม่มีฝ่ายรัฐบาลนึกออกปะใช่ครับแต่ก่อนจริงคุณพลรังก็พูดชัดเจนว่าจริงๆเราก้าวไกลกับเพื่อไทยอ่ะเขาก็มีตำแหน่งข้างในคือไม่ได้พูดถึงประธานและมาตำแหน่งที่นั่งข้างในเป็นกรรมการอ่ะก็เยอะสุดแล้วไงก็มาตามสัดส่วนส.ส.ไงใครมีส.ส.เยอะก็ได้เยอะไงแล้วจะเอาอะไรอีกแล้วประธานคนเดียวจะเป็นเผด็จการนั้นคือเป็นประธานคนเดียวจะเป็นเผด็จการไม่ได้ต้องทำตามเพราะว่าตัวเองมีส.ส.เยอะตัวเองก็มีกรรมาธิการอยู่ในคณะนั้นเยอะตามสัดส่วนก็เลยไม่รู้ว่าประเด็นที่จะคืออาจารย์เฟรนไม่ต้องไปพยายามเข้าใจเขาเขาประหลาดมาตั้งแต่แรกนึกออกปะอันนี้สิ่งนี้คือมันประหลาดมาตั้งแต่แรกพยายามเข้าใจอ่ะไปที่เรื่องนี้เดี๋ยวมีเวลาค่อยมาคุยกันไปที่เรื่องของกกต.กันบ้างนะครับคือถ้าจำกันได้เนี่ยไอลอร่วมกับเครือข่ายเขาลงเปิดโต๊ะเพื่อให้ประชาชนมาลงชื่อนะครับ 50,000 รายชื่อเสนอคำถามประชามติไปให้กับทางคณะรัฐมนตรีพิจารณาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ได้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดได้ถึง 200,000 ชื่อเลยครับทีนี้เขาไปรวมเอกสารต่างๆใช้เวลาเพียง3วันเท่านั้นลงใน Excel ลงในแผ่น CD คุณผู้ชมไร้ข้อมูลลงในแผ่น CD ส่งให้กกต.มีคอมที่เปิด CD ได้หรอเอาง่ายๆมันยังมีซีดีขายอยู่ที่ไหนบ้างราชการความของราชการเขายังไม่เคยเห็นแต่ซีดีที่เขาใส่ตามซาเล้งอะให้มันเป็นไฟอะขนาดซาเล้งยังจะไม่ใช้เลยคือไอ้รอไปหยิบมาเลยไม่รู้ไปหาซื้อแต่งี้เขาก็ไปทำมาจนได้30สิงหาคมเขาไปยื่นให้กกต.กกต.ก็เลยมีการระบุมานะครับว่าหลักเกณฑ์ก่อนที่จะนำคำถามรวมถึงรายชื่อนี้เสนอให้กับคณะรัฐมนตรีนี่มันมีหลักการยังไงบ้างนะครับก็เริ่มตั้งแต่เรื่องของการกำหนดออกเสียงประชามติกรณีประชาชนเสนอชื่อต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติกกต.ก็เลยมีการประกาศออกมาอันดับแรกก็คือเรื่องของจำนวนครับจะต้องมีผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อไม่น้อยกว่า 50,000 รายชื่อซึ่งก็ต้องมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามและไม่ถูกจำกัดสิทธิ์นะครับตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ2ก็คือว่าต้องมีการทำหนังสือตัวเรียกว่าเนื้อหาเนี่ยต้องมีความชัดเจนเพียงพอที่จะทำให้เข้าใจว่ามีความประสงค์จะออกเสียงในเรื่องใดและเรื่องนั้นมิได้เป็นเรื่องที่ต้องห้ามมิให้ออกเสียงตามพระราชบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะครับ3ก็คือว่ารายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อเนี่ยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวข้องทั้งเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลลายมือชื่อของผู้มีสิทธิ์ทุกคนเลยครับส่วนข้อ4นะคะผู้แทนของผู้มีสิทธิ์ก็คือไอลอในกรณีนี้ต้องยื่นเอกสารและข้อมูลด้วยตัวเองคือจะเป็นสำนักงานกกต.ส่วนกลางหรือว่าประจำจังหวัดหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือว่าจะส่งทางอีเมลก็ได้นะคะแล้วก็อันที่5ซึ่งเป็นอันสุดท้ายของขั้นตอนก็คือกกต.เนี่ยเมื่อได้รับเอกสารแล้วเนี่ยก็จะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียด
ในหนังสือการเข้าชื่อเสนอต่อครม.เมื่อเห็นเพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงว่าถูกต้องตามแบบที่กำหนดหรือเปล่าแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องทำภายใน30วันหลังจากวันที่ได้รับเอกสารนะคะใช่คือถ้านับ30วันคือเขาให้กกต.เมื่อ30สิงหาใช่ไหมก็นับทวนๆก็คือประมาณสัก30กันยาต้องเสร็จภายในเวลานี้แต่ว่ามันมีเงื่อนไขอย่างนึงว่าไอ้รอเขาอยากให้ตัวเอกสารฉบับนี้เนี่ยส่งไปถึงครม.ในการประชุมนัดแรกซึ่งมันเท่าไหร่เองล่ะกลางเดือนนี้แล้วอ่ะคือถ้ากกต.เร่งรีบทำให้แล้วเสร็จเนี่ยมันก็จะทันนะพี่แขกแต่ถ้ายึดกรอบ30วันไม่ทันแน่ๆแต่ถึงเขาส่งไปที่ครม.มันก็มีขั้นตอนอีกนะพอไปอ่านแล้วไฟก็แบบโอ้โหมันซับซ้อนมากขั้นตอนก็คือเขาต้องส่งกกต.จะส่งหนังสือไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อได้รับแล้วเนี่ยเขาก็ต้องพิจารณามอบหมายหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพี่แขกให้ดำเนินการตรวจสอบการเข้าชื่อของผู้มีสิทธิ์อีกว่าถูกต้องหรือเปล่าเลขบัตรประชาชนถูกไหมทำไมต้องทำสองรอบอ่ะแล้วตรวจสอบ 200,000 คนไม่แล้วต้องทำสองรอบก็ในเมื่อกกต.ทำแล้วทำไมคุณจะต้องไปตรวจสอบว่ากกต.ทำผิดหรือถูกอีกไม่เข้าใจกลไกนี้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเสนอดำเนินการเสนอรายงานต่อครม.โดยที่หน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการครม.เนี่ยจะต้องจัดทำความเห็นแล้ววิเคราะห์ผลกระทบในเรื่องที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบด้วยในการออกเสียงต่อไปหากผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อเนี่ยนะฮะไม่ครบตามจำนวน 50,000 รายชื่อจะต้องรายงานให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อยุติการเสนอเรื่องต่อครม.คืออันนี้มันยุติด้วยถ้ากกต.ตรวจสอบแล้วว่ามันไม่ถึง 50,000 ก็ยุติไปได้2ขั้นแต่ว่าฉันรู้สึกว่าในการที่ประชาชนน่ะจะเสนอทำประชามติกับครม.เข้าใจว่ามันต้องมีขั้นตอนแต่ฉันไม่เข้าใจทำไมต้องตรวจสอบสิทธิ์ซ้ำไปซ้ำมาอันนี้คือยลดให้เหลือขั้นเดียวได้ไหมเราเคยเล่าฟังไงพี่แขกโหขั้นตอนมันยุ่งยากมากตั้งแต่ลงชื่อแล้วปกติเนี่ยคือตอนแรกเขาได้ออนไลน์ 50,000 แล้วนะไม่จีพี่แขกมีคำตอบให้ง่ายๆเขาเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันทำไม่สำเร็จคือจริงๆบอกว่าเป็นระบบราชการจะต้องตรวจไปอย่างนั้นจริงๆแล้วเป็นแค่ข้ออ้างเป็นระบบราชการที่ทำให้เราแบบอ่านแล้วแบบกูไม่ทำดีกว่าอย่างเงี้ยแต่เผอิญว่าเจอคนบ้ากว่าไงเจอเป๋ายิ่งชื่อบ้ากว่าเจอเป๋านะมีคำถามสำหรับโพลในวันนี้นะครับ Talking Thailand โพลประจำวันนี้นะครับ4กันยายนถามผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเกี่ยวข้องกับข่าวที่เรานำเสนอไปว่าคุณอยากเห็นกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบใดมากที่สุดครับถามย้ำกันอีกทีนะครับ1ร่างใหม่ทั้งฉบับ2แก้ไขรายมาตรา3ใช้ฉบับเดิมต่อไปนั่นแหละหรือว่า4นํา40กลับมาใช้ใหม่จนถึงนาทีนี้แล้ว40นี่26ปีที่แล้วนะต้องการแบบไหนนะสแกน QR code นะครับค่ะตอบโพผ่านแอปพลิเคชัน LINE ฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันเพิ่มเติมแหมนึกว่าจะถามว่าก้าวไกลคุณได้กทกมทอะไรไม่ถามคือเอาจริงนะอาจารย์เคจบไม่จบมันเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะสสทุกคนในสภามันผ่านการเลือกตั้งมาแล้วควรจะให้สสในสภา500คนนั่นแหละทำเลยแล้วก็พอทำออกมาแล้วอ่ะค่อยเอาไปทำประชามติรอบเดียวพอก็ทำได้แบบนั้นก็จะรวดเร็วหน่อยแต่ว่าคราวนี้ประชาชนอาจจะรู้สึกว่าฉันอยากเป็นคนกำหนดเนื้อหาเองผ่านสสรหรือเปล่าพี่แก่ใช่ไหมถ้าคำถามมันผิดไม่อยากเป็นคนเลือกสสรอยากเป็นคนกำหนดเนื้อหาเองผ่านการเลือกสสรแล้วมีคนอเมริกาใครเขียนโอ้ยเขาไม่เหมือนเราเขามีอยู่ไม่กี่มาตราพี่แขกก็นั่นไงแล้วทำไมเราต้องมีมากมาตราก็ไม่รู้คนท่านจะลบก็ลบใหม่เลยรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นอ่ะอเมริกาเขียนอ่ะเขาอยู่กันมาได้เลยเขาไม่เห็นไปถามคนญี่ปุ่นเลยเอาปะจักรวรรดินิยมอะไรไม่ใช่คือตอนนี้คนญี่ปุ่นไม่เห็นพูดเลยทำไมคนญี่ปุ่นไม่ได้เขียนรัฐธรรมนูญคะทำไมเป็นอเมริกาเขียนรัฐธรรมนูญให้ญี่ปุ่นคะความจริงคำถามนี้แล้วแว่นพ่อทำไมเราไม่กลับมาเขียนรัฐธรรมนูญเหมือนประเทศอื่นๆคือมีแค่10มาตรา12มาตราพอแล้วเป็นหลักการสำคัญพอเพราะว่ารัฐธรรมนูญมันคือกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ของสถาบันทางการเมืองต่างๆในรัฐนั้นจบแค่คุณมีสถาบันทางการเมือง12สถาบันก็มี12มาตราจบทำไมเราจะต้องทำให้มันมีกี่200มาตรากี่วรรคแล้วมันเลยเถิดไปจากเรื่องความสัมพันธ์ตำแหน่งแห่งที่ของสถาบันทางการเมืองในรัฐนะไปมากเลยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเรื่องของราคาพลังงานกันบ้างครับเพราะว่าราคาที่เพิ่มสูงขึ้นก็จะเป็นหน้าที่สำคัญที่รัฐบาลชุดใหม่จะต้องเข้ามาบริหารและแก้ไขปัญหานะครับติดตามได้ในช่วงหน้าครับVoice Cap Democracy Collection 4สี4ขวดสุดปัง Democracy Now Your Voice Matters
You're in charge of your life. Let equality bloom. พลังประชาธิปไตยคุ้มครองคุณราคาใบละ490บาทพิเศษยกเซต4ใบเพียง 1,490 บาทเท่านั้นVoice Soaps สบู่ที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลผิวของคุณโดยเฉพาะพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นที่เป็นเอกลักษณ์ Lighting up your skin ดูแลผิวให้ขาวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวขาวใสเปล่งประกาย Killing Germ Softly สูตรแอนตี้แบคทีเรียขจัดทุกสิ่งสกปรกพร้อมทั้งแบคทีเรียจากทุกการสัมผัสยิ่งฟอกเท่าไหร่ยิ่งสะอาดปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นRubbing with care สูตรอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายไม่ทำอันตรายต่อผู้ที่มีผิวบอบบางและยังขจัดคราบสกปรกช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นได้ในทุกการฟอกขนาด120กรัมชิ้นละ129บาทพิเศษ3ก้อน285บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ทูน่าหยองตาบังแบบังคัดเลือกทูน่าคุณภาพสูงที่ดีที่สุดจากแหล่งทะเลน้ำลึกแบกส่งเข้ากระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันการันตีความหอมกรุ่นของปลาทูน่าแท้ 100% อาหารสุขภาพรูปแบบใหม่สะดวกอร่อยสะอาดทานเพลินได้ประโยชน์จากปลาทะเลมีไขมันดีและโอเมก้า3 6 9ขนาด40กรัมราคา99บาทไขมันต่ำแต่โปรตีนสูงบังคอนเฟิร์มสั่งซื้อได้ที่021148114หรือผ่านเว็บไซต์ voicetv.shop ตลอด24ชั่วโมง Your Daily Dose Smart Bottle Recover All Your Energy กระบอกน้ำสแตนเลส2ชั้นอย่างดีขนาดบรรจุ500มิลลิลิตรรักษาอุณหภูมิได้นานชิ้นละ330บาทกระบอกน้ำแบบสมาร์ทที่ชาร์จพลังให้คุณได้ตลอดทั้งวันสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ตาแดงแม่เจ้าวอยซ์น้ำพริกตาแดงๆอร่อยแรงพรีเมียมหอมปลากุเลาเน้นๆน้ำพริกตาแดงที่แท้น้ำพริกตาแดงที่ถูกต้องถึงเครื่องครบรสแซ่บสุดๆน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยซ์กระปุกละ249บาทสั่งซื้อความแซ่บได้ที่021148114หรือผ่านเว็บไซต์ voicetv.shop ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมติดตาม Talking Thailand ทาง Facebook YouTube นอกเหนือจากดูรายการเราแล้วสามารถสั่งซื้อสินค้าได้นะครับเรามีสินค้าที่ซื้อขายง่ายๆผ่านทางออนไลน์ที่ voicetv.shop แล้วก็อย่าลืมโปรโมชั่นสำหรับ Talking Thailand เซตนี้นะครับมีทั้งหมูแผ่นน้ำพริกตาแดงทูน่าหยองนะครับทั้งหมดนี้นะครับในราคา699บาทเท่านั้นย้ำว่า699บาทราคาถึงขนาดทำให้พี่แขกตกใจว่าทำไมถึงลดได้มากขนาดนี้ถูกเกินค่ะเนี่ยได้กระเป๋าผ้าสีแดงไว้ด้วยนะกระเป๋าผ้ายูวานาเฟก็มันเป็นความสนุกอะอาจารย์เฟย์คือเหมือนคืนกำไรให้คุณผู้ชมแล้วก็ทำให้ได้ร่วมสนุกกันกับการแบบนั่งรอว่าเอ้ยมันจะมีโปรอะไรแล้วเขาจะเอาอะไรมาจับคู่กับอะไรแล้วเป็นของที่แบบว่าเราตั้งใจทำจริงๆคือผ่านการคิดผ่านดีไซน์ผ่านการพูดคุยกับแบบว่า SME ทั้งหลายในประเทศไทยที่เราก็ส่วนจิ๊บซึ่งแบกมา3รายการก็ควรจะได้รับเย่สักหนึ่งกระป๋องนะคะเดี๋ยวสินค้าพาร์ทเนอร์เพื่อความกระชุ่มกระชวยค่ะไปกันต่อไปสุดท้ายนะครับไปดูความคืบหน้าเรื่องการพักโทษอดีตนายกทักษิณกันบ้างนะครับเปิดเผยมาจากคุณวินยัติชาติมนตรีทนายความประจำตัวคุณทักษิณนะครับบอกว่าในช่วงเช้าตลอดที่มีการพูดคุยกันก็พบว่าคุณทักษิณยังมีอาการอ่อนเพลียบ้างแต่ยังคงพูดคุยตอบโต้ได้ไม่ถึงขนาดที่มีอาการอ่อนไม่ขนาดที่มีอาการเหนื่อยหอบนะครับไม่ถึงขนาดนั้นส่วนเรื่องของประเด็นการพักโทษนะครับในกรณีของผู้ต้องขังสูงวัยมีอาการเจ็บป่วยคุณวินยัติก็บอกว่ากระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์เนี่ยต้องมีการพิจารณาว่า
มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนและเข้าเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติกรมราชทัณฑ์หรือว่ากระทรวงหรือไม่นะครับคือก็ยอมรับว่ากรณีคุณทักษิณเนี่ยมันมีหลายช่องทางมากที่เป็นไปได้นะทั้งเรื่องอาจจะเข้าเกณฑ์ได้รับการพักโทษหรือว่าการคุมประพฤติก็คือการติดกำไร EM แต่ว่าจะเป็นหลักการใดเนี่ยขึ้นอยู่กับกรมราชทัณฑ์ครับจะเป็นผู้พิจารณาความเป็นไปได้และคุณวินเยตก็กล่าวต่อนะคะว่าการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษที่ผ่านมาและได้รับการอภัยลดโทษเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดแล้วในครั้งนั้นมองว่าเป็นรายครั้งมากกว่าส่วนในครั้งถัดไปหากมีวาระโอกาสสำคัญหรือวันสำคัญทักษิณก็มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์หรือมีผลเป็นคุณต่อตัวเองได้ในฐานะที่เป็นผู้ต้องขังทั่วไปแต่ก็ต้องดูว่าขณะนี้ทักษิณจัดว่าเป็นผู้ต้องขังชั้นใดและอยู่ในหลักเกณฑ์ใดต้องมองว่าเป็นการไม่เลือกปฏิบัติของราชทัณฑ์หากผู้ต้องขังรายใดที่เข้าเกณฑ์ราชทัณฑ์จะมีการแจ้งหรือดำเนินการไว้อยู่แล้วขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมรสดรพิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตได้แสดงความเห็นต่อการอภัยลดโทษทักษิณว่าผมคิดว่าหลังจากที่นายทักษิณชินวัตรได้รับการลดโทษจาก8ปีเหลือ1ปีแล้วเพื่อสร้างความเป็นธรรมและยุติความขัดแย้งทั้งหมดอย่างแท้จริงเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งที่รัฐบาลเศรษฐาควรทำในการประชุมครม.นัดแรกคือการออกพระราชกำหนดนิรโทษกรรมคดีการเมืองทั้งหมดคุณผู้ชมคะตอนที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์จะนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองทั้งหมดพวกคุณก็บอกว่าทำเนี่ยเพื่อจะเอาทักษิณกลับบ้านใช่ไหมฉันไม่ให้ทำแล้วพวกคุณก็ออกมาเป่านกหวีดจนมีการรัฐประหารแล้วพอตอนนี้เขาก็บอกว่าโอเคการนิรโทษกรรมทั้งหมดอ่ะทำให้พวกคุณไม่พอใจใช่ไหมดังนั้นน่ะเอาทักษิณกลับมาคนเดียวเอาทักษิณกลับมาคนเดียวพวกคุณก็ว่าเอาทักษิณกลับมาคนเดียวได้ยังไงทำไมไม่นิรโทษกรรมนักโทษการเมืองทั้งหมดแต่ก็โอเคอันนั้นทักไว้อย่างหนึ่งคิดว่างงไหมงงแต่ก็ถึงเวลาแล้วแหละเพราะว่านักโทษการเมืองทั้งหลายรวมถึง112ด้วยไหมก็ควรจะต้องมีการพิจารณาหรือเปล่าว่าที่ผ่านมาในเมื่อพรรครัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยบอกว่าเราจะข้ามสลายขั้วแล้วจะยุติความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมาเป็นไปได้ไหมที่จะพิจารณาในส่วนนี้ถ้าเป็นถ้ามีข้อเรียกร้องหรือเปล่าพี่แกไม่เห็นด้วยไม่ใช่ไม่เห็นด้วยแต่คิดว่าทั้งหมดอ่ะมันก็ทำตามกระบวนการยุติธรรมอ่ะมันก็ต้องทำตามกระบวนการตามขั้นตอนของกฎหมายนั่นอ่ะถ้าจะเอาพรบนิรโทษกรรมสุดซอยมาคนก็ไม่เอาเฟเพราะว่าอภิสิทธิ์ล่ะสุเทพล่ะสอชอล่ะอภิสุเทพเขาอ๋อเกี่ยวเนื่องกันหมดแต่มาแนวนี้เราก็เห็นอยู่แล้วไงว่าความยุติธรรมมันในที่ผ่านมาเนี่ยอภิสิทธิ์สุเทพเขาก็ไม่ได้อยู่ในส่วนที่เขาจะถูกตัดสินใดๆทั้งสิ้นหรือนอกจากว่ามันก็ต้องย้อนน่ะแล้วตอนนั้นน่ะเป่านกหวีดอะไรกันถ้าไม่เป่านกหวีดตอนนั้นน่ะก็ออกจากคุกกันหมดแล้วค่ะป่านนี้แล้วพอแบบไม่ให้เขานิรโทษกรรมสุดซอยเขาบอกงั้นกูก็ทำทุกอย่างกูช่วยทักษิณคนเดียวก็ได้แล้วพอเขาทักษิณมาคนเดียวก็เดือดร้อนดิไม่ได้นะต้องเอาทุกคนนะฮะงงปะแล้วคนที่พูดนี่ก็ล้วนแล้วแต่อดีตพันธมิตรอดีตกปปส.กันทั้งนั้นน่ะเอาใจยากไม่เป็นไรหรอกค่ะก็อยู่กันอย่างเงี้ยดิฉันก็พอใจแล้วมีรัฐบาลเป็นพลเรือนมาจากการเลือกตั้งก็อยู่กันไปตามคันลองอย่างนี้กันไว้ก่อนแต่คิดว่ามันก็จะมีช่องทางแหละในเรื่องของนักโทษคือถ้าพูดเราคือไม่สนใจว่าพวกนั้นเป็นนกหวีดหรืออะไรคือทั้งหมดเนี้ยอาจารย์เฟแค่ว่าทุกคนน่ะที่มีความผิดแล้วยังไม่ได้ตัดสินพิพากษาได้สิทธิ์ประกันตัวใช่คืออันเนี้ยไม่ต้องไปออกกฎหมายใหม่เลยแค่กระบวนการยุติธรรมอ่ะเป็นกระบวนการยุติธรรมอันปกติอ่ะแล้วตัดสินคดีอย่างเที่ยงธรรมก็จะไม่มีใครต้องติดคุกโดยไม่จำเป็นแม้แต่คนเดียวและไม่จำเป็นต้องออกกฎหมายนิรโทษกรรมใดๆคุณแค่โดนแจ้งข้อหาแล้วยังไม่มีการพิพากษาตัดสินจากศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาคุณต้องได้รับสิทธิประกันตัวก่อนเป็นเบื้องต้นตัดสินแล้วถ้าเขาอุทธรณ์เขาก็ควรมีสิทธิประกันที่จะได้รับการประกันตัวก็ต้องได้รับการประกันตัวไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคำพิพากษาเป็นที่สุดคือประเด็นนะคะอาจารย์พิชัยประเด็นมันไม่ใช่เรื่องการนิรโทษกรรมประเด็นก็คือกระบวนการยุติธรรมมันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นหรือเปล่าซึ่งโฮปฟูลลี่เราก็หวังว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลพลเรือนน่ะจะทำให้กระบวนการยุติธรรมอ่ะมันกลับมายุติธรรมและทำงานตามคันลองของมันอีกครั้งหนึ่ง That's it มันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นค่ะชีวิตทางการเมืองของเราอ่ะแต่เพราะเราอ่ะโดนผีทักษิณหลอกหลอนจนสมองแปรปรวนกันทั้งสิ้นก็เลยคิดอะไรวุ่นวายสับสน
จับต้นชนปลายไม่ถูกคิดลึกคิดconspiracy theory วันหมุนกันแต่เรื่องดีลไม่ดีลจน1บวก1เป็น2ง่ายๆเนี่ยคิดกันไม่เป็นแล้วเนี่ยมันแค่ back to basic สรุปเรียกร้องก็อย่างที่ภาคประชาชนเรียกร้องคือทุกคนต้องมีสิทธิ์ได้รับการประกันตัวซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะมีเพราะเขาไม่ได้ผิดยังไม่ได้ถูกตัดสินว่าผิดใช่ครับมาดูรัฐบาลพลเรือนกันบ้างนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีพลเรือนขึ้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับคือโดยปกติเราก็จะเป็นนายกควบกับกลาโหมแต่ครั้งนี้คุณสุทินคลังแสงที่พี่แขกบอกว่าอย่าไปเรียกเลยบิ๊กทินเรียกพ่อใหญ่ทินดีกว่าพ่อใหญ่สุทินมีคนบอกว่า ฉันมีพ่อคนเดียว มีคนบอกงั้นฉันมีพ่อคนเดียวเดี๋ยวพ่อใหญ่เขาเอาไปเรียกผู้สูงวัยโอเคเหมือนพ่อเฒ่าอะไรอย่างเงี้ยนะพ่อยังไงพ่อใหญ่นะพ่อใหญ่จิ๊บยังไม่เท่ายังไม่เท่าขนาดพ่อใหญ่สุทินไปไหนวันนี้ไปพบกับพลอากาศเอกสุกำพลสุวรรณทัตอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งอยู่ในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นะครับก็ไปพบปะพูดคุยกันเพื่อขอคำแนะนำในการเข้ามาบริหารงานกระทรวงกลาโหมนะครับเพราะว่าคุณสุกำพลเองก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่นที่10กับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับภายหลังจากการพูดคุยคุณสุทินบอกว่าวันนี้ได้เจออดีตรัฐมนตรีได้ทั้งความรู้ได้ทั้งสิ่งสำคัญก็คือกำลังใจท่านก็ให้ความเชื่อมั่นและก็ให้คำแนะนำด้วยนะครับว่าจะลำดับเรื่องราวเหตุการณ์ในการบริหารอย่างไรวางตัวต่อกองทัพหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างท่านก็กรุณาให้รายละเอียดที่เป็นประโยชน์หลายอย่างนะครับทีนี้นอกเหนือจากพลอากาศเอกสุกำพลแล้วนะครับก็จะไปเดินสายพบกับผู้นำเหล่าทัพแล้วก็อดีตผู้นำเหล่าทัพอีกหลายคนเลยนะคุณสุทินบอกว่าเป็นไปด้วยดีมีทั้งการพูดคุยแบบเปิดเผยและไม่เปิดเผยโดยเราเนี่ยได้เห็นสัญญาณจากกองทัพเองนะฮะว่ากองทัพเนี่ยก็เปิดใจกว้างที่จะรับพลเรือนซึ่งถ้าเราเข้าใจเขามีความชัดเจนถึงแนวทางปฏิบัติต่างๆเขาก็เชื่อว่าเราจะทำเพื่อชาติจริงๆกองทัพก็จะไม่มีปัญหานะครับส่วนเรื่องการเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจนะครับอันนี้นี่อาจารย์เฟนมีคนสงสัยว่าสองคำนี้มันไม่ขัดแย้งกันเหรอว่าเกณฑ์ทหารโดยสมัครใจสองสิ่งนี้ขัดแย้งกันหรือเปล่า คือต้องพูดอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเวลาที่พูดว่าทหารเกณฑ์เนี่ยมันคือการกำหนดเอาไว้ว่าในแต่ละปีกองทัพอ่ะต้องการกำลังพลเพิ่มจากประชาชนเท่าไหร่แล้วก็จะให้มีการเกณฑ์ทหารมาเติมเต็มจำนวนที่กองทัพประกาศว่าปีนี้ต้องการกี่คนทีนี้พอเราจะปรับการเกณฑ์ทหารให้เป็นการสมัครโดยสมัครใจอ่ะคำว่าเกณฑ์ในที่นี้มันเอาตัวเลขที่กองทัพต้องการเป็นตัวตั้งสมมติว่ากองทัพบอกว่าปีนี้ต้องการ 2,000 คนแล้วมีคนมาสมัคร 1,900 คนก็แปลว่าปีนั้นเนี่ยต้องเกณฑ์เพิ่ม100คนเป็นต้นถ้าเกิดว่ากองทัพบอกว่าปีนี้ต้องการ 2,000 แล้วมีคนมาสมัคร 2,500 อันนี้จะต้องมีการคัดคนที่มาสมัครเกินออกไป500คนเก็บไว้ปีหน้าได้ไหมเป็น waiting list ได้ไหมอันนั้นก็แล้วแต่เขาในรายละเอียดเรายังไม่พูดถึงแต่กำลังจะอธิบายที่คนสงสัยกันว่าเกณฑ์ทหารโดยสมัครใจนี่เป็นการโฆษณาหรือเปล่าหลอกลวงหรือเปล่าสองคำนี้มันขัดแย้งกันก็เลยจะบอกว่าคำว่าทหารเกณฑ์อ่ะมันคือการบอกจำนวนกำลังพลที่กองทัพต้องการทีเนี้ยไอ้การที่เราจะให้การเกณฑ์ทหารเป็นไปโดยสมัครใจอะค่ะมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะในสมัยรัฐบาลชวลิตยงใจยุทธก็เคยทำแล้วแล้วก็ระบบนี้ยังคงมีอยู่แต่เขาแก้เกมอย่างนี้อาจารย์เฟยสมมุติว่าจำนวนอะ 2,000 เขาใช้วิธีเพิ่มเป็น 3,000 5,000 จนกระทั่งสมัครเท่าไหร่อะก็ไม่พอก็ไม่เต็มก็เลยการเกณฑ์ทหารมันก็เลยยังคงดำรงอยู่เรื่อยๆเพราะจำนวนที่มาสมัครอะมันไม่ชนเพดานที่เขาต้องการสักทีเพราะฉะนั้นไอ้นโยบายยกเลิกการเกณฑ์ทหารที่พูดกันเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เรื่องการให้คนมาสมัครเป็นทหารเพราะระบบสมัครเป็นทหารเกณฑ์อะมีมานานมากแล้วและทุกวันนี้ก็ยังคงมีอยู่ถูกไหมใช่แต่สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นก็คือลดจำนวนทหารเกณฑ์ที่กองทัพต้องการให้เป็นไปตามความเป็นจริงให้เป็นไปตามความเป็นจริงไม่ใช่ทำอะไรคือมันต้องอธิบายได้ด้วยเปล่าว่าเกณฑ์ทหารแล้วต้องไป
เติมในสัดส่วนไหนที่คือคิดว่าถ้าเราลงรายละเอียดอะเราจะต้องปิดรายการประมาณ5 ทุ่มแต่เพื่อให้รายการของเราได้คุยข่าวอื่นๆด้วยนะคะก็ยังจะไม่ไปอภิปรายประเด็นนั้นก็จะแค่พูดว่าเวลาที่เราพูดเรื่องการยกเลิกการเกณฑ์ทหารโดยเนื้อหาของมันเนี่ยเท่ากับลดจำนวนทหารเกณฑ์ลงครับเข้าใจตามที่ปฏิบัติผ่านๆกันมาตามที่เป็นความต้องการจริงๆแล้วทีนี้มาดูว่าถ้าจำนวนต้องการจริงๆอ่ะแล้วมีคนมาสมัครเท่าไหร่อ่ะข้อที่หนึ่งนะคะต้องลดจำนวนกำลังพลที่กองทัพต้องการไม่ให้เฟ้อหรือไม่ให้มากเกินกว่าคือที่กำหนดให้มากอ่ะเพื่อที่จะได้ให้มีการเกณฑ์ทหารต่อเนื่องสองจะต้องสร้างแรงจูงใจในการเป็นการเป็นทหารเกณฑ์เช่นเมื่อเข้าไปแล้วมีเงินเดือนสูงมีสวัสดิการที่ดีได้รับโอกาสทางการศึกษาหรือเอาจำนวนปีที่มาเป็นทหารเกณฑ์น่ะไปเป็นสิ่งที่เอาไปเรียนต่อหรือขอทุนอย่างมันอเมริกันมันมีทุนทหารผ่านศึกอะไรเงี้ยเฟย์ส่วนว่าเฟย์ไปเป็นทหารเกณฑ์เฟย์ไปเป็นทหารเกณฑ์อ่ะเฟย์จะได้ทุนเรียนปริญญาเอกเรียนฟรีตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอกที่ประเทศไหนก็ได้ในโลกอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีการสร้างแรงจูงใจแบบนี้ก็จะทำให้คนเนี่ยอยากสมัครเป็นทหารและถ้ารับประกันว่าถ้าคุณมาเป็นทหารแล้วคุณภาพชีวิตของคุณดีนะคุณได้รับโอกาสในการศึกษาคุณออกคุณจบจากเป็นทหารเกณฑ์แล้วเนี่ยคุณสามารถมีสกิลบางอย่างไปต่อยอดหรือไปทำงานต่อหรือเอาวุฒิจากการเป็นทหารเกณฑ์น่ะไปเรียนต่อหรือไปสมัครงานได้คนสมัครล้นแน่คนสมัครล้นแน่เพราะว่าอย่างจิ๊บอะเป็นนักข่าวถือว่าจิ๊บได้เงินเดือน 50,000 แล้วจิ๊บต้องไปเป็นทหารเกณฑ์เงินเดือน 6,000 แล้วจิ๊บก็เสียโอกาสที่จะได้เงินเดือน 50,000 ไปตั้ง2ปีแล้วจิ๊บต้องมีพ่อแม่ต้องเลี้ยงมีบ้านต้องผ่อนเงี้ยมันก็ทำให้คนน่ะไม่อยากไปเกณฑ์ทหารเพราะฉะนั้นเวลาพูดเรื่องยกเลิกการเกณฑ์ทหารมันมีแค่2เรื่องใหญ่ๆที่ต้องโฟกัสค่ะคไม่ต้องไปโฟกัสว่าเอ๊ะคำว่ายกเลิกการเกณฑ์ทหารกับคำว่าสมัครได้สมัครใจ2คำนี้มันเป็นพาราดอกต่อกันไม่ได้แล้วต้องเจอเลยพาราดอกเกณฑ์ทหารเป็นแค่ชื่อเรียกกระบวนการนี้เฉยๆที่จะต้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประชาชนคนไทยควรจะโฟกัสและเรียกร้องจากรัฐบาลนี้นะคะก็คือดูว่าพ่อใหญ่พ่อใหญ่พ่อใหญ่สุทินเราเนี่ยจะทำ2เรื่องนี้ได้ไหมก็คือเพิ่มคุณภาพชีวิตของทหารเกณฑ์และลดจำนวนกำลังพลที่กองทัพต้องการในแต่ละปีใช่ซึ่งแนวโน้มน่าสนใจเพราะว่ากองทัพเคยบอกอยู่ว่าก่อนหน้านี้เกณฑ์ในแต่ละปีประมาณสักแสนกว่ารายก็มีการปรับมาให้เหลือประมาณสัก 90,000 รายก็ลดลงไปเรื่อยๆมันเยอะเป็นแสนรายเลยเหรอแต่ละปีใช่แต่ละปีเยอะมากครับแต่ว่าส่วนการสมัครเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30,000 กว่าคือถ้าสมมติว่าเราบอกต้องการแค่ปีละ 40,000 อย่างเงี้ยมันก็ใกล้เคียงกับจำนวนที่คนสมัครจริงไหมเพราะฉะนั้นการเกณฑ์ทหารมันก็จะถูกยกเลิกไปโดยปริยายก็ต้องไปดูแต่อย่างที่พี่ถามบอกว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงแล้วคือฐานเกณฑ์เหล่านี้กองทัพก็อาจจะต้อง justify นิดนึงไหมว่าเอาไปทำอะไรอ่ะคือเอาไปทำอะไรนะแต่ว่าเขาบอกว่าจะเริ่มได้ตั้งแต่เมษา67ก็ไม่ช้าไปนะนี่ก็ถือว่าเร็วนะเพราะว่ากองทัพเขามีนโยบายอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะปรับยังไงให้มันจูนเข้ากับสิ่งที่นโยบายของรัฐบาลต้องการมีนะคะไปที่เรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างครับเรื่องของราคาน้ำมันแพงแบบนี้นะครับคนที่จะต้องเข้ามาบริหารจัดการหลังจากนี้ก็คือครม.เศรษฐา1นะครับอย่างคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจากพรรคเพื่อไทยเองก็บอกนะฮะว่าการประชุมครม.นัดแรกหลังจากการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการลดภาระค่าของชีพของประชาชนส่งเสริมการดำเนินการทางเศรษฐกิจนะฮะทั้งการผลิตและการขนส่งรัฐบาลนายกเศรษฐา1ก็เตรียมดำเนินการไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดราคาน้ำมันดีเซลทันทีโดยใช้กลไกการปรับลดภาษีสรรพสามิตก็หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับโครงสร้างราคาและภาษีอย่างราคาน้ำมันเบนซินนะครับก็จะพิจารณาช่วยเหลือชดเชยเฉพาะกลุ่มรวมไปถึงการใช้กลไกยืดการชำระหนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไปก่อนเพื่อที่จะลดภาระที่มันซ้ำซ้อนแล้วก็เป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้านะครับด้านคุณวิศักวัฒนศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบอกว่ากระทรวงการคลังจะประชุมเตรียมการเรื่องของราคาน้ำมันในวันพรุ่งนี้ก็คือ5 กันยายนคาดว่าจะมีการเคาะสูตรลดราคาน้ำมันนะราคาพลังงานสรรพสีสัมภาระมิตรที่ตรึงไว้ส่วนของน้ำมันดีเซลต่อที่ระดับ32 บาทต่อลิตรนะครับขณะเดียวกันก็จะมีการเชิญผู้แทนจาก10 ธนาคารมาหารือการเกี่ยวกับการเสนอดอกเบี้ยปล่อยกู้ให้กับกองทุนน้ำมันรอบใหม่มูลค่ากว่า 5.5 หมื่นล้านบาทนะฮะธนาคารใดที่คิดดอกเบี้ยต่ำก็จะเลือกธนาคารแห่งนั้นนะครับใครให้ดอกเบี้ยต่ำสุดก็จะเลือกคนนั้นค่ะ
วงเงินที่สามารถกู้ได้ทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่ 1.1 แสนล้านบาทนะครับก็ได้กู้ไปแล้ว 55,000 ล้านบาทต้องชำระดอกเบี้ยเฉลี่ยเดือนละ200ล้านบาทครับค่ะก็คือเหลือโอกาสกู้อีกครึ่งนึงอ่ะอยู่ประมาณ 55,000 ล้านบาทพูดถึงเรื่องของน้ำมันนะครับมีเหตุการณ์น้ำมันรั่วเกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีนะครับบริษัทไทยออยล์ได้มีการรับส่งน้ำมันดิบนะครับจากเรือสัญชาติปานามานะครับที่เดินทางเข้ามาจากประเทศซาอุดิอาระเบียก็มีการพบนะฮะว่ามีปริมาณน้ำมันส่วนหนึ่งเนี่ยรั่วไหลออกมานะครับเกิดจากคลื่นที่มันสูงประมาณ 1-3 เมตรซัดเรือลำนี้มาแล้วก็กำลังที่จะจอดเทียบฝั่งปรากฏว่าอยู่ในพื้นที่เขตอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับส่งผลให้ท่อจ่ายน้ำมันดิบเนี่ยแตกรั่วขณะที่มีการขนถ่ายทำให้ปริมาณน้ำมันไหลลงสู่ทะเลอันนี้เขาไม่แจ้งปริมาณนะฮะว่าเท่าไหร่ไทยออยล์เขาประเมินแบบนี้นะครับก็เลยเร่งการดำเนินการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมเจ้าท่าก็ไปล้อมบูมไว้แล้วก็มีการฉีดพ่นสารเคมีที่จุดเกิดเหตุนำโดรนไปสำรวจว่ารัศมีความกว้างของน้ำมันดิบที่มันรั่วไหลออกมาเนี่ยเป็นระยะทางเท่าไหร่ก็ตรวจพบว่าประมาณสัก5กิโลเมตรทิศทางมุ่งหน้าไปทางเกาะสีชังครับแล้วก็บริเวณใกล้เคียงบริษัทไทยออยล์ก็เลยตั้งศูนย์ปฏิบัติการเหตุการณ์เฉพาะกิจในเวลา21นาฬิกาเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับนับจนถึงตอนนี้ยังไม่มีรายงานน้ำมันรั่วไหลเพิ่มเติมแล้วก็ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีการคาดการณ์ค่ะคุณผู้ชมว่าคราบน้ำมันบางส่วนเนี่ยจะมีการเคลื่อนตัวจากทางทิศใต้ของเกาะท้ายคางคาวจังหวัดชลบุรีและมีแนวทางการเคลื่อนตัวขึ้นลงตามกระแสน้ำไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและคาดว่าจะเริ่มมีคราบน้ำมันพัดเข้าสู่ทางตอนใต้ของเกาะท้ายคางคาวในคืนวันที่คืนนี้นะคะเวลาประมาณ5 ทุ่มในส่วนวันที่5 กันยาเวลา5 ทุ่มเนี่ยอาจจะมีคราบน้ำมันบางส่วนเคลื่อนที่ผ่านเกาะคางคาวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและจะมีคราบน้ำมันบางส่วนถูกพัดเข้าสู่ชายฝั่งของเกาะข้างๆเกือบตลอดแนวโดยกองทั้งนี้เนี่ยกองทัพเรือโดยทัพเรือภาค1และสรชลภาค1จะส่งกำลังพลหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งไปประจำที่เกาะท้ายข้างๆแล้วเพื่อดำเนินการจัดเก็บคราบน้ำมันหากมีการขึ้นฝั่งขอให้ประชาชนอย่าได้วิตกกังวล นะคะล่าสุดเนี่ยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีได้แจ้งประชาชนในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็อำเภอเกาะสีชังถ้ามีอาการดังต่อไปนี้เนี่ยเพราะว่าอย่างเช่นอาหารเป็นพิษจากอาหารทะเลหายใจติดขัดนะคะคอแสบคอแห้งแสบจมูกมีน้ำมูกใสไหลมีอาการมึนงงหรือว่ากระเด็นเข้าตาก็จะมีการระคายเคืองตาเนาะหรือถ้าสัมผัสทางผิวหนังหรือกลืนเข้าไปต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องไปพบแพทย์ทันทีนะคะตามโรงพยาบาลตามสิทธิ์การรักษาหรือโรงพยาบาล2 แห่งก็คือโรงพยาบาลแหลมฉบังและโรงพยาบาลเกาะสีชังนะคะคราวนี้เราก็ต้องดูนะว่าจากนี้โอเคเมื่อควบคุมได้แล้วเนี่ยมันต้องมีมาตรการเกี่ยวกับการปรับด้วยหรือเปล่าใครเป็นคนเป็นผู้ที่คือตอนที่เทียบเรือเนี่ยมันมาจากเรือหรือมาจากท่อที่ต้องไปรับคือมันเป็นคนหน่วยควบคุมแม้ว่าจะเป็นส่วนคลื่นที่เขาได้อ้างมาแล้วมันอาจจะทำให้ท่อเนี่ยหลุดรั่วไปหรือว่าก็ต้องดีไซน์ไหมผู้ที่เป็นผู้ประกอบการแล้วทำเรื่องนี้นะมันต้องก็ต้องออกแบบอยู่แล้วไม่มันต้องคลื่นมันต้องสูงอยู่แล้วทั่วโลกอ่ะมันเป็นไปไม่ได้คือนี่1-2 เมตรเองมันก็ไม่ได้สูงมากอ่ะคราวนี้คำถามก็คือว่าในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์นี้คุณต้องรับผิดชอบเสียค่าปรับอะไรยังไงต่อให้มีการควบคุมใช่มันต้องมีมาตรการเยียวยาอยู่แล้วแล้วในระยะยาวด้วยนะเพราะว่านี่ก็คือทำลายสัตว์น้ำกี่ตัวที่อาจจะต้องเสียชีวิตในคราบน้ำมันเหล่านี้ก็เราเจอทางปีที่แล้วที่ระยองแล้วปีนี้ก็ที่ศรีราชาใช่แล้วอาหารทะเลเนี่ยที่เรารับประทานกันอ่ะเราก็ไม่รู้นะมาจากแหล่งไหนบ้างมันก็ส่งผู้ประกอบการท่องเที่ยวส่งผู้ประกอบการตอนระยองนั้นก็หนักมากใช่ครับผู้ประกอบการเองบอกว่านักท่องเที่ยวอ่ะกังวลไม่กล้าเข้ามาและคราบน้ำมันอ่ะต่อให้เราเอาออกไปแล้วอ่ะผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมมันก็ยังอยู่หลายปีนะคืออย่างนี้จะต้องมีมาตรการมีกฎหมายอะไรยังไงในระยะยาวที่จะดูแลที่ต้องมาปรับสิ่งเหล่านี้ฝากไว้กับรัฐบาลใหม่ค่ะรัฐบาลใหม่ฝากไว้หลายอย่างมากแต่อันนี้เป็นหนึ่งในที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันต้องมีขั้นตอนและสามารถอธิบายกับประชาชนได้ว่าเราจะจัดการอย่างไรเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องนี้เหมือนจัดการได้แล้วนะครับทางตำรวจเขาออกมายืนยันแบบนี้ว่าสวยสติ๊กเกอร์เนี่ยหมดจากแผ่นดินไทยแล้วครับพลตำรวจโทจิรเดช
พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชนะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยได้พูดถึงความคืบหน้ากรณีที่มีการร้องเรียนว่าตำรวจทางหลวงมีการเรียกรับส่วยนะครับแลกกับรถบรรทุกน้ำมันที่มันมีปริมาณเยอะกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้วก็อยู่ในจังหวัดต่างๆเนี่ยนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าส่วยสติ๊กเกอร์เนี่ยหลังจากที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดี๋ยวนะคะตะกี้จิ๊บบอกว่าแลกกับรถบรรทุกน้ำมันเหรอแลกกับการบรรทุกน้ำมันน้ำไม่ใช่ค่ะรถบรรทุกทุกชนิดที่บรรทุกน้ำหนักเกินน้ำหนักเกินไม่ใช่น้ำมันเราอ่านเรื่องน้ำมันมาเรื่องน้ำมันมาโอเคขออภัยเรื่องอย่างนี้คุณผู้ชมเรื่องสวยรถบรรทุกอ่ะมันก็มีเรื่องการที่รถบรรทุกอ่ะเขาจะบรรทุกน้ำหนักเกินใช่ไหมทีนี้พอบรรทุกน้ำหนักเกินน่ะก็จะมีด่านตรวจพอเจอด่านตรวจอ่ะก็จะต้องเสียค่าปรับทีนี้พอมันเป็นการเสียค่าปรับแบบเนี้ยเขาก็เลยออกระบบมาอาจารย์เฟย์ก็คือระบบจ่ายสวยแบบจ่ายเหมาไม่ต้องไปจ่ายตามด่านเพราะมันเสียเวลาก็คือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าน้ำหนักฉันเกินแน่ๆดังนั้นน่ะฉันก็จ่ายทีเดียวแล้วฉันก็ได้สติ๊กเกอร์มาแล้วพอฉันเอาสติ๊กเกอร์อ่ะติดที่รถก็จะผ่านทุกด่านมันไม่ต้องเสียเวลามาจอดทีละด่านทีละด่านแล้วทีนี้ไอ้สวยสติ๊กเกอร์เนี้ยมันก็คือเป็นการจัดระบบเก็บสวยที่สะดวกทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็สะดวกทั้งผู้ประกอบการแล้วทีนี้คนที่ออกมาเปิดโปงเรื่องนี้ก็คือคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรจากก้าวไกลกับคนก็ออกมาด่าตำรวจก็คือเด้งคนนั้นเด้งคนนี้ย้ายคนนี้ย้ายคนนั้นแล้วก็ผ่านไปสัก6เดือนเขาก็บอกว่าเขาจัดการละไม่มีแล้วนะสวยเพราะคนก็ตำรวจนั้นก็โดนจับละแต่พอได้ดูสกู๊ปของ Voice มั้ย Voice Online ก็ไปทำสกู๊ปสัมภาษณ์คนขับรถบรรทุกอะไรต่อมีอะไรอ่ะปัญหามันก็คือว่ากฎหมายอ่ะมันออกกฎหมายมันไม่ได้สอดคล้องกับความเป็นจริงอ่ะจังเลยแล้วทีเนี้ยต้นทุนเรื่องการบรรทุกต่างๆนะคะมันมีการเลือกปฏิบัติอย่างนี้จังเฟยก็คือการเรียกเก็บสวยอ่ะมันไม่ได้เรียกตามกฎหมายจริงๆคือมันเรียกตามทั้งความสัมพันธ์ทั้งความสนิทสนมความปลอดภัยถึงค่าปรับไม่การเรียกตรวจแล้วจะปรับอ่ะคือเมื่อกี้ที่แม่บอกการเรียกเก็บสวยไงการเรียกเก็บสวยอ่ะก็คือไม่เขาไม่ได้เรียกปรับไงเขาเรียกมาเก็บสวยนั่นแหละสมมติว่าเฟยทำผิดอ่ะแล้วทีนี้มันก็จะเกิดการเจรจากันแต่ถ้าเขาอ่ะบรรทุกตามกฎหมายทุกอย่างนะจะไม่มีสินค้าอันไหนถึงบ้านเราเลยและจะไม่มีสินค้าอะไรในวงการค้าขายเนี่ยถึงที่หมายเลยแล้วเราอ่ะจะต้องแบกรับต้นทุนอันนั้นนั่นก็แปลว่าความผิดปกติอันเนี้ยมันผิดปกติทั้งกลไกราคาสินค้ากลไกราคาตลาดการออกแบบถนนการออกแบบรถบรรทุกการออกแบบระบบโลจิสติกทั้งหมดอะค่ะทีนี้มันก็เหมือนกับทุกคนก็จะต้องจำนนต่อระบบอันผิดปกติทั้งหมดนี้รวมทั้งผู้บริโภคก็ไม่มีความสามารถที่จะซื้อสินค้าในราคาที่แพงกว่านี้ถ้ารถบรรทุกอ่ะจะบรรทุกน้ำหนักตามกฎหมายเป๊ะๆราคามันก็ต้องเพิ่มขึ้นราคามันก็ต้องเพิ่มขึ้นทั้งหมดเนี้ยพี่แขกพูดถูกเพราะว่าวันนั้นฟังอ่านค่ะอ่านรายละเอียดเรื่องโลจิสติกในประเทศไทยมีปัญหาอย่างมากเพราะต้นทุนของผู้ประกอบการทั้งหมดสินค้าที่เรารับประทานบริโภคเนี่ยโลค่าโลจิสติกคือเยอะมากสูงมากในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเราสิงคโปร์ค่าโลจิสติกขนส่งที่อยู่ในสินค้าคือถูกกว่าเราครึ่งหนึ่งทีนี้ในบรรดาผู้ประกอบการทั้งหลายอ่ะเขาก็เลยตกผลึกแล้วว่าถ้าเขาอยากจ่ายเหมาอะค่ะจ่ายเหมาค่าสวยและได้สติ๊กเกอร์มันต้นทุนมันจะสมเหตุสมผลมากกว่าและการทำงานเขาจะราบรื่นแล้วการขับรถไปถึงจุดหมายปลายทางอ่ะมันจะไม่เสียเวลาเพราะว่าต่อรอบของการขับอ่ะมันมีต้นทุนแล้วก็มีระบบบริหารจัดการของเขาอันนี้มันคำนวณมาได้เลยว่าเพิ่มเข้าไปในต้นทุนเท่าไหร่ที่แขกพูดแบบนี้แขกไม่ได้บอกว่าเราควรมีสวยต่อไปที่แขกพูดแบบนี้แขกไม่ได้บอกว่าคนที่จ่ายสวยทำถูกกฎหมายที่แขกพูดแบบนี้แขกไม่ได้บอกว่าตำรวจทำถูกต้องแล้วแต่แขกกำลังจะบอกว่าตัวละครทุกคนต่างพยายามหาทางออกให้กับตัวเองและทำให้การประสานงานทั้งหมดเนี่ยมันสมูทแล้วมันรู้เป้าหมายว่าคนได้ส่งของตำรวจไม่มีการเขาเรียกว่าแต่ละด่านน่ะไม่มีการหักหัวคิวโดยอำเภอใจหมายความว่า
ในเส้นการบริหารจัดการแอดมินของตำรวจเองอ่ะก็มีเรื่องนี้ด้วยเฟย์ก็คือว่าด่านต่างๆอ่ะเก็บตามอำเภอใจแล้วไม่ส่งไปยังต้นต่อเออมีการมุบยิบหักหัวคิวการเก็บเบี้ยบ้านรายคืออย่างน้อยอันเนี้ยมันก็เป็นธรรมที่สุดในแง่ของการทำที่สุดกับทุกฝ่ายคนเก็บสวยก็เทสได้ว่าไม่มีใครโกงไอ้เงินสวยเนี้ยแล้วไม่แบ่งเพื่อนแต่ทั้งหมดมันก็ให้เห็นว่ามันคือโครงสร้างดีไซน์ทั้งหมดว่าจะเป็นกฎหมายต่างๆมันบุบบิดเบี้ยวทั้งหมดวิธีแก้ปัญหานี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่ไปหาคนเลวที่เป็นผู้ประกอบการหรือหาคนเลวที่เป็นตำรวจหรือออกมาโวกเวกโวยวายว่ามันชั่วคอร์รัปชันเห็นเปล่าเนี่ยผมเป็นคนดีผมไล่ปราบคอร์รัปชันให้หมดไม่ใช่จัดการเรื่องโลจิสติกในประเทศครับซึ่งเราพยายามจะทำในโครงการ Thailand 2020การทำที่เลยไปแล้วรถไฟรางคู่ระบบขนส่งทางรถไฟความเร็วสูงหรือระบบขนส่งโดยระบบรางถ้าเกิดว่าการขนส่งของเราอ่ะสามารถทำโดยวิธีอื่นๆที่ไม่ใช่การขับรถบรรทุกไปบนถนนสวยทั้งหมดนี้ก็จะอันตรธานหายไปโดยไม่ต้องไปบอกว่าฉันจะปราบคอร์รัปชันเพราะบางทีอะค่ะคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ได้ปราบโดยการเอาคนชั่วไปขังคุกมันปราบโดยการระบบการออกแบบระบบการทำงานใหม่แล้วสิ่งนั้นมันจะหายไปโดยระบบคือระบบส่วนเป็นแค่ tips of the iceberg คือเป็นปลายยอดของภูเขาไฟภูเขาน้ำแข็งที่มันใหญ่กว่านั้นทั้งหมดเนี้ยที่เฟย์พูดเรื่องโลจิสติกเพราะเราจะชี้เห็นว่ามันต้องเปลี่ยนทั้งระบบแล้วเราต้องลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้แล้วเราเองก็จะจ่ายสินค้าที่ไม่แพงได้แต่ว่าทั้งหมดนี้มันต้องมีการระดมทุนของภาครัฐที่มันเป็นโครงการใหญ่มากซึ่งประเทศเราพอทำโครงการใหญ่รัฐบาลแบบนี้ก็จะถูกบอกว่าคอร์รัปชันมันก็จะมาอย่างเงี้ยคือมันต้องทำยังไงให้แอททิจูดแบบนกหวีดอ่ะมันแอททิจูดแบบนกหวีดมันหายไปได้อ่ะก็เขายืนยันแบบนี้นะครับว่าเรื่องนี้สวยทางหลวงเนี่ยไม่มีอีกแล้วนะครับเพราะว่าได้มีการสั่งย้ายตำรวจทางหลวงกว่า40นายแล้วก็แจ้งด้วยนะฮะว่าเนี่ยถ้าเจอนะแจ้งเบาะแสไม่ได้เลยตำรวจพร้อมที่จะจัดการเต็มที่นะครับค่ะอ่ะหมดเวลาจริงๆแล้วครับไปไม่ถึงครับพี่แขกไปไม่ถึงค่ะฟุตบอลไทยจับมืออาเซียนเป็นเจ้าภาพบอลโลกปี2034ค่ะคุณผู้ชมให้แค่หัวข้อแค่หัวข้อวันนี้หมดเวลาของ Talking Thailand แล้วนะครับเราสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ